ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิตตีนซุบฮานะกะลาอิมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาทำหน้าที่ในการทบทวนเรื่องราวของอัลอิสลามร่วมกันนะครับเรื่องที่อยากจะได้พูดถึงแล้วก็ทบทวนกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของบุคคลที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์เป็นการทบทวนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเน้นย้ำกับทุกท่านมาโดยตลอดนะครับว่าเราพูดเรื่องศาสนาเราเรียนรู้เรื่องราวของศาสนามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่านี่แหละเพียงแต่ว่าเราเอามาทบทวนกันเพราะศาสนาคือการทบทวนด้วยเหมือนกันในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟาอินนัซซิกรอตันฟาอุนมุมินีนการเตือนกันมันจะยังประโยชน์กับผู้ศรัทธาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรารู้อะไรมาเราก็เอามาเตือนพี่น้องเราเราเรียนรู้อะไรไปเราก็เอาไปบอกกล่าวต่อๆกันเราก็จะได้ผลบุญด้วยถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่เราบอกต่อไปแล้วเขาเอาไปทำเขาได้บุญแล้วเราก็ได้บุญด้วยนะเราได้บุญจากการที่เราให้ความรู้กับเขาเพราะอันนี้คือหลักการศาสนาที่นบีบอกว่ามันสันนะสุนนะตันฮะสันนะตันใครก็หรือมันดะละอะลาไคริใครก็ตามที่ชี้แนะชี้นำให้คนได้ทำความดีเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ทำความดีนั้นด้วยแล้วก็ไม่แน่นะครับบางครั้งเนี่ยไอการที่เราเรียนรู้เรื่องของศาสนาไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปสอนต่อไปบอกต่อปรากฏว่าไอคนที่เขารับฟังจากเราเนี่ยเขาเอาไปทำแล้วเขาเข้าใจมากกว่าเราซะอีกก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้หมายความว่าวันนี้เรารู้อะไรมาแล้วเราก็ต้องกักไว้ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมันรู้เหมือนกับเราถ้ามันรู้เหมือนกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะเสียโอกาสไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะอันนี้เนี่ยอย่าลืมนะผมเคยบอกไปแล้วว่ารางวัลของอัลลอฮ์เนี่ยรางวัลที่หนึ่งก็แล้วกันนะรางวัลที่หนึ่งปกติมันจะมีได้แค่หนึ่งเดียวใช่ไหมรางวัลที่หนึ่งเขาไม่มีหนึ่งรางวัลที่หนึ่งหนึ่งคนสองคนสามคนอะไรคือเขามีแค่อันเดียวรางวัลที่หนึ่งคนก็ต้องแย่งกันที่จะได้รับรางวัลที่หนึ่งแต่รางวัลที่หนึ่งของอัลลอฮ์มีให้ทุกคนเพราะนั้นเราไม่ต้องแข่งกับคนอื่นเราแข่งกับใครแข่งกับตัวเราเองว่าวันนี้เราพยายามทำตัวให้ใกล้ชิดกับศาสนาของอัลลอฮ์มากน้อยขนาดไหนมันเราไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นนะไม่ต้องไปดูว่าไอ้คนนั้นทำได้ไอ้คนนี้ทำได้ถ้าจะดูเอาไว้ดูว่าเป็นกำลังใจว่าถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เพราะฮุกกลมของอัลลอฮ์ลงมาให้มนุษย์ใช่ไหมหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ลงมาให้มนุษย์ปฏิบัติถ้ามนุษย์คนอื่นเขาทำได้บางทีเราก็ต้องฉุกคิดนะแล้วทำไมเราทำไม่ได้ผมเคยแนะนำกับนักเรียนนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้สติปัญญาทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราพยายามแข่งขันกับตัวเราเองแต่ถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบกับคนข้างๆหรือเพื่อนฝูงเราก็ให้ดูว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับจากอัลลอฮ์เหมือนกับเราได้รับแล้วเขาตั้งใจแล้วเราทำไมไม่ตั้งใจเพราะนั้นไอ้ความเข้าใจเนี่ยมันอาจจะต่างกันได้ไม่เป็นไรว่าพรสวรรค์อัลเลาะห์ให้ไม่เหมือนกันนะสมมติว่าผมสอนเรื่องนึงหลายคนนั่งฟังอยู่บางคนเข้าใจแต่บางคนก็ยังงงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฮะถ้าเข้าใจหมดเดี๋ยวก็ยุ่งสิใช่มั้ยเดี๋ยวก็มีใครมานั่งเรียนกันแล้วสิงั้นอยู่บ้านแล้วทั้งนั้นก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วเราก็ทบทวนและอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมันก็ต้องเข้าใจนะวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจวันหน้าอาจจะเข้าใจก็ได้นะครับเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาเหมือนกันมันไม่ได้ฟังปุ๊บแล้วเข้าใจเลยซะเมื่อไหร่และอีกอย่างนึงอย่างที่ผมบอกพรสวรรค์ที่อัลเลาะห์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะยกตัวอย่างนักเรียนบางเรื่องที่สอนไปบางคนโอ้ฟังแล้วเข้าใจเลยกับบางคนต้องกลับไปบ้านไปทบทวนอ๋อเพิ่งจะเข้าใจแล้วก็บางคนเนี่ยมันปีหน้ามันเพิ่งจะเข้าใจของวันนี้ผมก็สอนนักเรียนยังไงอ่ะพอปีหน้ารุ่นน้องมันมาถามไงพอรุ่นน้องมันมาถามมันเสียฟอร์มสิไม่ได้นะทางนั้นฉันต้องพยายามไปศึกษาไปทบทวนอ๋อเข้าใจละไปสอนเขาได้เห็นไหมมันนั่นต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ละคนเราให้ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือว่าเราทบทวนบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจฮะยังไงมันต้องเข้าใจสักวันแหละไม่วันไหนไม่วันใดก็วันนึงอ่ะนะเพราะนั้นอิสลามจึงต้องคุยกันบ่อยๆนะครับเราจะได้มีมุมมองเราจะได้ข้อคิดเพิ่มเติมขึ้นอย่างที่กันนำไปแล้วนะครับว่าเรื่องก็คือว่าคนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เนี่ยร้อนนะในวันกิยามะห์นบีบอกว่าเหงื่อนี่ไหลนะไหลตามอะไรนะไหลท่วมตัวเลยนะตามอีหม่านของแต่ละคนนะถ้าอีหม่านเยอะก็เหงื่อน้อยหน่อยไง
แต่ถ้าอีหม่านน้อยก็เหงื่อเยอะหน่อยนะจนกระทั่งมิดหัวก็มีเพราะนั้นนั่นคือสภาพที่น่าเขาเรียกนะน่ากลัวก็แล้วกันสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์แต่มันมีตัวช่วยไงมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเจอแบบนี้แล้วทุกคนต้องกลัวแบบนี้หมดไม่เอาละให้ตัวช่วยเอาไว้เพราะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในคน7จำพวกใช่ไหมที่เราเคยได้ยินนะอันนี้เฉลยเลยแต่จริงๆไม่ต้องเฉลยเราฟังกันบางทีที่ผมบอกหลายๆท่านบางทีเก่งกว่าผมอีกฟังเยอะไงฟังโต้ครูเยอะจนกระทั่งบางเรื่องเนี่ยอลิมก็โต้ครูอีกนะแต่ว่าเอาละไม่เป็นไรฮะคือมันต้องอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็วนกันอยู่ไม่กี่เรื่องเนี่ยแหละครับแต่เราต้องทวนกันบ่อยๆนะครับเอาจากฮะดีษของท่านนบีนะครับจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูฮุรอยเราะห์นี่เป็นซอฮาบะห์ที่รายงานฮะดีษมากที่สุดเป็นคนที่อยู่กับนบีไม่ได้นานนะแต่รายงานฮะดีษมากที่สุดรู้สึกครั้งที่เราอาจารย์มับดีก็จะพูดถึงเรื่องอะฮ์ลุซซุฟฟาห์เนี่ยก็คือคนที่มาอาศัยอยู่ชายคามัสยิดนบีอ่ะหนึ่งในนั้นก็คืออบูฮุรอยเราะห์นี่แหละแล้วก็เก็บทุกพฤติกรรมของนบีทุกการกระทําแล้วเอารายงานเป็นหะดีษให้เราได้รับทราบนะครับแล้วก็ฉายานี้ท่านนบีให้ด้วยนะฮุรอยเราะห์เนี่ยแปลว่าแมวลูกแมวตัวน้อยๆอบูฮุรอยเราะห์คือพ่อของแมวตัวน้อยๆเพราะรักแมวไงนะรักแมวครับและหลายท่านก็เลี้ยงสัตว์ให้เลี้ยงแมวนะก็ระวังเรื่องของความสะอาดด้วยก็แล้วกันนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานหะดีษบอกว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นว่าหะดีษเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วมี3แบบนะครับหะดีษที่ได้ยินรอซูลพูดหะดีษที่เห็นรอซูลปฏิบัติและหะดีษที่คนอื่นเขาทำแล้วรอซูลอยู่เฉยๆอันนี้เขาเรียกการยอมรับของนบีมันก็จะมีคำพูดนบีการกระทำนบีการยอมรับของนบีถ้าอย่างเงี้ยนบีพูดพอเขาบอกว่าเสริมเนี่ยตัวรอซูลลอฮ์ฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวในสิ่งต่อไปนี้นั่นหมายความว่านบีสอนนบีบอกว่าคนต่อไปนี้คนที่มีลักษณะต่อไปนี้ซับอาตุนซับอาแปลว่า7เวลาเรียนตัวเลขภาษาอาหรับก็จะนับอะไรวาฮิดอิสนานซาลาซาอัรบะอาคอมซาซิตตาซับอาซามานียาติสอาอาชาโร1ถึง10เด็กๆนับได้ฮะลองถามเขาดูนะเพราะว่าเขาเรียนภาษาอาหรับเป็นหลายคนอยู่เหมือนกันซับอาตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยามาลาซิลลาอิลลาซิลลุซิลลุนี่แปลว่าร่มเงาท่านนบีบอกว่ามีคนอยู่7กลุ่มด้วยกันที่อัลลอฮ์จะให้ความเมตตาให้ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ซึ่งในวันนั้นเนี่ยไม่มีร่มเงาอื่นใดอีกแล้วนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์เท่านั้นอย่างที่ผมเกริ่นนำตั้งแต่ตอนต้นว่าในวันนู้นเนี่ยมันไม่มีใครจะรอดพ้นจากความร้อนตรงนี้ไปได้ยกเว้นคนที่มีโอกาสอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถามว่าในปัจจุบันในดุนยาเราเนี่ยร้อนไหมล่ะเวลาไปตากแดดเนี่ยลองไปหลายคนที่ผิวบางด้วยใช่ไหมพอตากแดดตอนนั้นละเข้ามาผิวไหม้ไปแล้วก็มีแสดงว่าความร้อนแค่ของดุนยาเนี่ยเรายังไม่อยากเข้าใกล้เลยใช่ไหมอาคิเราะห์เนี่ยมันหนักกว่านี่ไม่รู้กี่เท่านะเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าไอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเราคูณเข้าไปเยอะๆความสบายก็คูณเข้าไปเยอะๆไอความลำบากก็คูณเข้าไปเยอะๆแปลว่ามันหนักหนาสาหัสกว่าในดุนยานี่หลายเท่านักเพราะนั้นมันจึงต้องมีตัวช่วยถ้าไม่มีตัวช่วยพวกเราเสร็จแน่ๆนะอย่างดุนยานี่กลางร่มก็ได้เข้าที่ร่มนั่งห้องแอร์เอาละมันก็ได้อยู่แต่ในอาคิเราะห์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยากจะไปไหนก็ไปได้ฉันไปเจอที่ร้อนๆไม่เอาแล้วฉันจะไปที่เย็นๆมันไม่ใช่เขาไม่ได้ให้เราเลือกแล้วไงวันนั้นเนี่ยเราต้องไปยืนรับผิดชอบผลงานอย่างเดียวดื้อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละและไอ้ตัวช่วยของเราคือผลงานของเราในวันนี้แหละครับในวันนี้ที่เราสะสมผลบุญกันไว้จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำกันไว้จะด้วยกับการทำอิบาดะห์ด้านใดก็แล้วแต่ที่เราทำกันได้มันจะไปเป็นเสบียงให้เราแล้วมันจะไปเป็นผลงานของเราแล้วมันจะไปเป็นตัวช่วยเราให้เราได้มีโอกาสที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซึ่งนบีแจกแจงเอาไว้ว่าเอาละคน7กลุ่มต่อไปนี้คน7จำพวกต่อไปนี้ที่จะมีโอกาสอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันนั้นใครก็ไม่รอดนะแต่ว่า7กลุ่มต่อไปนี้อัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษถือว่าเป็นคนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มที่1คนกลุ่มที่1อิมามุนอาดิลุนผมแปลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดแล้วกันนะครับอิมามุนอาดิลุนก็คือผู้นำที่มีความยุติธรรมซึ่งก็หมายรวมถึงอิหม่ามหมายถึงผู้นำครอบครัวหมายถึงผู้นำชุมชนหมายถึงใครก็แล้วแต่ที่วันนี้มีอำนาจที่จะต้องทำหน้าที่ในการควบคุมบริหารจัดการ
แล้วก็ตัดสินคดีความต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าอยู่ในข่ายของการเป็นผู้นำถ้าเอาสังคมเล็กๆหน่อยก็คือบ้านเราผู้นำก็คือพ่อบ้านเพราะนั้นพ่อบ้านต้องสำนึกตรงนี้ต้องให้เยอะต้องระวังในเรื่องของการบริหารจัดการนะพ่อบ้านแปลว่าผู้ดูแลบ้านนะส่วนแม่บ้านนี่แปลว่าอะไรนะแปลว่าเจ้าของบ้านแม่บ้านแม่บ้านบางคนเขาเรียกแม่บ้านเป็นผบ.ทบ.ใช่ไหมผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบ้านใหญ่ที่สุดในบ้านก็จริงๆก็อย่างนั้นนะในบ้านต้องให้แม่บ้านเขาใหญ่นะพ่อบ้านก็อย่าไปยุ่งกับเขาอ่ะนะแต่ถ้านอกบ้านให้พ่อบ้านเขาใหญ่เราจะได้เขาเรียกอะไรนะจะได้เข้าใจบทบาทนะเพราะนั้นอิมามุนอาดีลุนผู้นำที่มีความยุติธรรมกลุ่มที่สองวะชาบุนนะชาอฟิอิบาดะติลละคนหนุ่มสาวที่เติบโตมาภายใต้การทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวค่อยมาขยายความกันว่าทำไมมาโฟกัสที่คนหนุ่มสาวทำไมไม่โฟกัสที่เราอ่ะที่เราเนี่ยที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหรือคนที่อายุหลายพันกันแล้วเนี่ยทำไมเขาไม่พูดถึงเราอ่ะทำไมไปโฟกัสคนกลุ่มนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวะรอจูลานิตะฮับบาฟิลลาอิจตะมาอะลัยฮิวะตะฟัรรอกอะลัยฮิและคน2คนที่รวมตัวกันรักกันในหนทางของอัลเลาะห์เวลาแยกจากกันนั่นแปลว่าไม่พอใจอันเนื่องมาจากมีการฝ่าฝืนฮุกุมของอัลเลาะห์ไม่เอานับสูเป็นที่ตั้งแต่ใช้ฮุกุมของอัลเลาะห์เป็นบรรทัดฐานในการจะอยู่ด้วยกันหรือในการที่จะต่างคนต่างไปก็แล้วแต่นะครับประการที่4กลุ่มที่4ก็คือว่ารอญุบุนซากะลลอฮะคาริยันฟาฟาดัตไอนาฮูกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่ระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำและไอ้การระลึกถึงของเขาเนี่ยมันนำมาซึ่งการทบทวนตัวเขาเองและนำมาซึ่งการเสียใจแล้วน้ำตาไหลอันเนื่องมาจากกลัวการลงโทษที่มันจะเกิดขึ้นกับการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติต่างๆของอัลเลาะห์เวลาเขานึกอยู่คนเดียวหรือว่านมาตะฮัจญุดหรืออะไรก็แล้วแต่มานั่งทบทวนว่าเราทำอะไรบ้างที่เป็นข้อผิดพลาดที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์แล้วเขากลัวว่าเราจะลงโทษน้ำตาไหลเนี่ยอันนี้กลุ่มนี้นะที่ก็รอดเหมือนกันกลุ่มที่5วะรอญุลุนกัลบุฮูมุอัลลากุนบิลมาซายิดคนที่หัวใจนั้นผูกพันกับมัสยิดของอัลเลาะห์นั่นเขาก็โฟกัสไปที่ผู้ชายหน่อยว่าควรจะต้องใช้ชีวิตในเรื่องของการทำอิบาดะห์อยู่กับมัสยิดให้เยอะแต่ว่าของเราเองก็มีโอกาสนะถ้าเรารักษาอิบาดะห์ดีอย่างที่บอกนะว่าการกำหนดของอัลเลาะห์นั้นอาจจะต่างกันในเรื่องของแนวปฏิบัติอย่างเช่นดีที่สุดของคนที่เป็นผู้ชายนมาศที่มัสยิดและดีที่สุดของคนที่เป็นผู้หญิงนมาศที่บ้านมากไปกว่านั้นก็มีห้องเฉพาะที่เป็นห้องสำหรับการทำอิบาดะห์ของเราเราจะนมาศตรงนี้เราจะอ่านอัลกุรอานเราจะซิกรุลลอฮ์ตรงนี้ลองดูหามุมของเรานะครับให้เป็นมุมที่สำหรับการทำอิบาดะห์กลุ่มที่6ครับวะรอญุลุนตะซัดดะกะบิซะดะกอตินฟะอัคฟาฮาฮัตตาลาตะละมะชิมาลูมาตุนฟิกูยามีนูฮูกลุ่มที่6ก็คือกลุ่มที่บริจาคเก่งแต่ว่าการบริจาคเป็นไปด้วยความอิคลาส 100% ท่านนบีเปรียบเทียบการให้ด้วยกับมือขวาและมือซ้ายไม่ได้รับรู้ตรงนี้ก็เป็นการเน้นย้ำว่าเราต้องอิคลาสในการทำสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เยอะๆเพราะอย่างที่เรารับทราบนะครับว่าอิคลาสจะเป็นตัวกำหนดการงานทุกอย่างของเราวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่อิคลาสให้เราทำดีขนาดไหนการงานนั้นอัลเลาะห์ก็ไม่ตอบรับนะครับและกลุ่มสุดท้ายก็คือรอญุลุนดะอะตุอิมรออะตุนดาตะมันซิบินวะจะมาลินฟะกาลาอินนีอะคอฟุลลอฮ์กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ปกป้องตัวเองให้พ้นจากการทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนในเรื่องของซินามีหญิงงามรูปสวยตระกูลดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเชิญชวนในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์หรือการทำซินาแต่เขาบอกว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์ซึ่งมันถามว่าทำไมถึงต้องเอามากล่าวตรงนี้เพราะต้องอย่าลืมว่าพูดยากเหมือนกันนะการที่ว่าถามว่ามีสาวสวยรูปงามมาแล้วก็อาจจะมาเชิญชวนเชิญอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีอีหม่านจริงน่ะเสร็จทุกรายไม่มีอีหม่านจริงเสร็จทุกรายอันนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าเราพูดในส่วนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นไอ้ส่วนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันเสร็จตั้งแต่ต้นทางแล้วนะแต่ส่วนที่เป็นมุสลิมเนี่ยโอกาสจะผิดพลาดในเรื่องแบบนี้มีไหมมีนะครับเพราะว่ามันเป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์ส่งมาและในขณะเดียวกันถ้าผ่านบททดสอบไปได้มันก็มีรางวัลรองรับอยู่เหมือนกันอันนี้คือ7พวก7กลุ่มนะครับทีนี้มาลงรายละเอียดกันทีละกลุ่มใครบ้างกลุ่มแรกเลยที่บอกว่าอิมามุนอาดิลุนผู้นำที่มีความยุติธรรมนั่นก็หมายรวมถึงทุกคน
าจจะเป็นพ่อบ้านอาจจะเป็นผู้นำชุมชนอาจจะเป็นหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่วันนี้เนี่ยมีอำนาจอยู่ในมือเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน้าที่มันจะมาพร้อมกับอำนาจนะถ้าเป็นผู้นำก็แปลว่าต้องมีอำนาจด้วยมันจะเป็นผู้นำแต่ไม่มีอำนาจไม่มีใครเชื่อฟังอยู่แล้วอย่างนั้นแล้วก็นะครับเพราะนั้นเวลาต้องตัดสินเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมและถ้าหากว่าตัดสินด้วยความไม่ยุติธรรมมันก็จะมีผลร้ายผลเสียตามมาในอัลกุรอานอัลลอฮ์ยกตัวอย่างไว้3กลุ่มด้วยกันบอกว่าใครก็ตามมันลัมยะกุมบิมาอันซัลลัลลอฮ์ใครก็ตามที่ไม่ได้ตัดสินด้วยฮุกุมของอัลลอฮ์เพราะนั้นไอ้คำว่าไม่ตัดสินด้วยฮุกุมของอัลเลาะห์ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นกอดีผู้พิพากษาเสมอไปไม่ใช่เราเองก็เหมือนกันสมมุติว่าเป็นพ่อบ้านเอาพ่อบ้านแล้วกันเพราะมันจะสมคงเล็กๆหน่อยพ่อบ้านในระหว่างลูกๆเองก็ต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่ารักลูกคนนี้มากกว่าแล้วก็ไม่ได้สนใจลูกคนนี้พอไอ้ลูกคนนี้ทำอะไรถูกหมดพอไอ้ลูกคนนี้ทำอะไรผิดหมดอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วผลเสียที่ตามมามันจะมีอีกเยอะเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นปมที่อยู่ในใจโตมาแล้วจะเกิดความรู้สึกสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีการเหลียวแลกันซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเราคือต้นทางในการทำความผิดของลูกคนนั้นไปเพราะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงเตือนสติเอาไว้ว่าใครก็ตามไม่ได้ตัดสินด้วยฮุกุมของอัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนสถานะคือผู้ปฏิเสธฟาอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนสถานะคือคนที่อธรรมฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนอายะเดียวกันอายะเนี่ยมันสำนวนเนี่ยมันมีทั้งหมด3อายะด้วยกันแต่ว่าปลายทางของอายะเป็นกาเฟรเป็นซอลิมเป็นฟาซิกนั่นก็หมายความไม่มีอะไรดีเลยนั่นแหละเพราะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ตัดสินด้วยกะฮุกุมของอัลเลาะห์ก็ต้องระวังถึงผลร้ายผลเสียที่มันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่วันนี้มีอำนาจศาสนาจึงให้ระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่อยู่สูงอ่ะที่บอกยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่มั้ยยิ่งสูงก็ต้องยิ่งดูแลบริหารจัดการจะลำเอียงก็ไม่ได้จะเป็นแม้กระทั่งการที่คนคนหนึ่งมีภรรยาหลายคนก็เหมือนกันก็ถือว่าก็ต้องให้ความยุติธรรมอย่างที่เราเคยเรียนรู้ไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเดินวันกิยามะห์เองตะแคงข้างมาเลยเห็นชัดเลยใช่ไหมอันนี้เพราะนั้นในบทบัญญัติของศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าอิสลามครอบคลุมทุกอย่างนะเราอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ทำหน้าที่อะไรก็ได้ในโลกใบนี้เป็นใครก็ได้แต่มันก็ต้องอยู่ตามกติกาที่อัลลอฮ์วางเพราะนั้นในเรื่องของความยุติธรรมความเสมอภาคเนี่ยแน่นอนว่ามันคือสิทธิ์ของแต่ละคนที่ถ้าเราเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบเราก็ต้องให้สิทธิ์กับแต่ละคนเนี่ยเท่าๆกันและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้นะว่าอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมเสมออินนัลลอฮะยะมุรุบินอัติริวันอิฮซานอัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของการทำความดีและพระองค์เองก็เป็นอะไรครับเป็นผู้ทรงยุติธรรมกับบ่าวของพระองค์เสมอใครก็ตามทำอะไรทำอย่างไรพระองค์จะไม่อาธรรมเด็ดขาดวะมาซัลลามินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ซอลิมกับบ่าวของพระองค์แน่นอนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสัญญาเอาไว้เพราะฉะนั้นในอัลกุรอานจะเห็นว่าหลายๆอายะอัลลอฮฺจะบอกว่ายาอิฮฺลัดีนอามะนูกูนูกาวามินลิลละชูฮาดะโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ยุติธรรมกับฮุกุมต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จงปฏิบัติในเรื่องของความยุติธรรมให้กับทุกคนที่พึงจะต้องได้รับเพราะนั้นจะเน้นย้ำมาที่ใครล่ะเน้นย้ำกับคนที่มีอำนาจทั้งหลายนั่นแหละเน้นย้ำมากับคนที่เป็นผู้นำทั้งหลายที่จะต้องมีลักษณะแห่งความเที่ยงธรรมอยู่ในตัวเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีโอกาสไปอยู่ใต้ร่มเงานะเพราะถ้าอยู่ใต้ร่มเงานั่นแปลว่ากติกามันต้องผ่านนั่นหมายถึงว่าต้องให้ความยุติธรรมกับอัลเลาะห์กับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกอินนัลลอฮะลายะซลิมุมิซกอละซรอตินวะอินตะกูฮะซะนะยูดออิฟฮาอัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นจะไม่อาธรรมกับใครเลยแม้แต่เพียงแค่เสี้ยวนึงของเม็ดอินทผลัมด้วยซ้ํานั่นหมายความว่าถ้าทําอะไรก็แล้วแต่อัลเลาะห์ตัดสินตามนั้นถ้าถูกก็คือถูกถ้าผิดก็คือผิดไม่มีการมาลำเอียงไม่มีการมาทำตัดสินด้วยความลำเอียงไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดซึ่งอันนี้ทำยากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าคงไม่ใช่มีปัญหาอะไรแต่สำหรับมนุษย์ซึ่งแน่นอนมนุษย์มีนัฟซูมนุษย์มีชัยฏอนเป็นอะไรล่ะเป็นศัตรูไม่ใช่เพื่อนนะเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นมันย่อมที่จะเข้ามามีบทบาทในทุกพฤติกรรมของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปดูได้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยที่บอกเป็นผู้พิพากษาเป็นกอดีเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเราคิดว่าเขายุติธรรมไหม
เชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อเอาไหมเชื่อไหมว่าเขายุติธรรมเชื่อป่ะผมไม่เชื่อเพราะมนุษย์คือมนุษย์และยิ่งถ้าไม่ใช่มุสลิมด้วยแล้วกลัวใครอ่ะเหมือนกับเรื่องเขาแบบอันนี้มันประกอบไปด้วยเขาเรียกหลักเอซานด้วยเหมือนกันเพราะเอซานตามที่นบีบอกก็คืออะไรทำเสมือนหนึ่งว่าเราเห็นอัลลอฮ์แต่เราไม่เห็นแต่เรากลัวไงแล้วเพราะเรารู้อัลลอฮ์เห็นเราเหมือนกันถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครก็ตามเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมอย่าไปหวังว่าเอซานอย่าไปหวังว่าเขาจะกลัวนั่นกลัวนี่ไม่มีทางเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่ได้เหมือนกับเราส่วนเราเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรมากอ่ะไม่กลัวล้อเลยมีใครกล้าเถียงไหมไอ้ส่วนมันยังดื้อก็ดื้อไปนะแต่ถามว่ามีใครกล้าบอกไหมให้ฉันไม่กลัวมีไหมไม่มีหรอกเหมือนกับไอ้คนที่มันดื่มเหล้าเขาเหมือนกันมันดื่มเหล้าให้ดื่มเหล้าเนี่ยศาสนาห้ามไม่รู้ไงรู้แล้วก็ไอ้ดื่มน้ำอะไรนะน้ำกระท่อมอ่ะนะมันบาปรู้ไหมรู้อ้าวแล้วทำไมยังทำล่ะมันก็จะไม่ตอบหรอกว่าทำไมถึงทำแปลว่าอะไรแปลว่ามันรู้ว่าผิดแต่มันยังทำอ่างี้ไม่ว่ากันแต่ยังมาบอกว่าฮาลาลแล้วกันถ้าบอกว่าฮาลาลนี่เปลี่ยนฮุกมของอัลเลาะห์เลยนะถ้าเปลี่ยนฮุกมของอัลเลาะห์ไล่ไปเข้ากะลิมาใหม่บอกจะพาไปหาอิหม่ามเข้ากะลิมาใหม่อะไรอ้าวก็เปลี่ยนฮุกมของอัลเลาะห์เป็นฮุกมของอัลเลาะห์นี่สิ้นสภาพนะสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมเค้าเรียกริดจะหรือมุรตัดดุนนั่นแหละเพราะนั้นเปลี่ยนฮุกมของอัลเลาะห์ไม่ได้แต่ไอ้ทำบาปก็ทำบาปไปก็ว่าไปจะทิ้งละหมาดจะกินอะไรกินน้ำหนุนน้ำนี่จะเล่นการพนันจะทำซินาเอาว่าไปแต่ต้องอย่าปฏิเสธนะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้องเพราะอัลลอฮ์ห้ามแปลว่ามันผิดแต่ถ้ายังจะทำถือว่าฝ่าฝืนแต่ถ้าปฏิเสธกาเฟสเลยนะคนละอย่างนะถ้าปฏิเสธคือกาเฟสนี่สบายเลยเราเอามันไปเผาอย่างเดียวไม่ต้องเอาฝังในกุโบก็ไม่ได้ด้วยนะละหมาดก็ไม่ได้เพราะกาเฟสไงไม่ได้แต่ถ้าหาว่ามุสลิมเนี่ยถึงแม้ไม่ละหมาดก็ยังต้องฝังให้เขานะจะมาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเพราะเขาไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์แต่เขาฝ่าฝืนฮุกมของอัลลอฮ์มันคนละเรื่องเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่มันเป็นข้อจำแนกว่าระหว่างศรัทธากับปฏิเสธคืออีหม่านที่เขายังมีต่ออัลลอฮ์อยู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละครับก็ยังให้เครดิตกันอยู่เพราะนบีบอกถ้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันยังอยู่กับตัวเนี่ยโอกาสเข้าสวรรค์ก็ยังมีแต่ว่าไอ้มันจะผิดเรื่องอะไรกันนั้นก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราตัดสินเองเราไม่จะไปตัดสินกับเขานะอย่าไปทำตัวเป็นผู้พิพากษานะเพราะไม่ใช่หน้าที่เราเองคือผู้ถูกพิพากษาพูดถึงผู้พิพากษาก็มีตัวอย่างก็บอกว่าผู้พิพากษาจะมีอยู่3กลุ่มท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารายงานจากท่านบูรอยดะห์นะครับบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่าอันกุดอตุศอลาซะตุนผู้พิพากษาหรือไอ้คนที่ตัดสินคดีความทั้งหลายที่มันตัดสินเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่3แบบด้วยกันท่านนบีบอกว่าให้ดุนฟินจันนะมีกลุ่มเดียวเข้าสวรรค์แสดงว่าอะไรอีก2กลุ่มไปแน่ๆแล้ววาอิสนานีฟินนาร์อีก2กลุ่มไปอยู่ในนรกตัดสินแบบไหนล่ะที่มันจะรอดฟาอัมมัลละดีฟินจันนะกลุ่มที่เป็นผู้พิพากษาหรือตัดสินหรือทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเนี่ยแล้วได้เข้าสวรรค์ก็คือฟารอญูบุนอารอฟันฮักกอฟะกอดอบิฮีนั่นหมายถึงว่ากลุ่มแรกกลุ่มที่เข้าสวรรค์หรือไอ้คนที่เป็นผู้พิพากษาหรือมีโอกาสเข้าสวรรค์ก็คือคนที่รู้สิทธิของทุกคนแล้วปฏิบัติตามสิทธิเหล่านั้นนั่นแปลว่าไม่ไปละเมิดฝั่งหนึ่งฝั่งใดคือไม่ใช่หมายความว่าตัดสินแล้วไอ้คนนี้สมมติว่าไอ้คนนี้ต้องถูกลงโทษแล้วจะกลายเป็นความผิดของเขาไม่ใช่เพราะเขาผิดไงเหมือนกับลักขโมยจนเป็นนิสัยแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วขอให้ตัดมือใช่ไหมแล้วก็ทำซินาต้องมีการเคี่ยนโบยถ้าแต่งงานแล้วมีการคว้างคือทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยที่เป็นการตัดสินซึ่งต้องมีกอดีมาเป็นผู้พิพากษาถ้าเขาตัดสินด้วยความยุติธรรมด้วยกับหน้าที่ที่เขาได้รับเขาไม่ผิดนะเขาไม่ผิดแต่ไอ้ประเภทแบบว่าตัดสินแล้วใช้นับซูเข้ามาเกี่ยวข้องผู้กรมบทบัญญัติเขาวางเอาไว้แต่ไม่ทำตามนั้นไอ้อย่างนี้ผิดละเพราะนั้นกลุ่มแรกเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองรู้สิทธิของทุกคนแล้วตัดสินตามความเป็นจริงอย่างนี้เข้าสวรรค์อีก2กลุ่มล่ะวะรอญุลุนอารอฟันฮักฟะจารอฟินฮุกมิฟะฮุวะฟินนารอีกกลุ่มนึงก็คือรู้แหละว่าใครผิดใครถูกรู้ว่าสิทธิ์ของแต่ละคนเป็นยังไงแต่เอียงไปอีกฝั่งนึงเพราะไอ้นี่พวกฉันเนี่ยหรือไม่ไงไอ้นี่ก็ทนายมาเคลียร์กับฉันเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยทนายมาเคลียร์เรียบร้อยแล้วถ้างั้นไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดจริงๆเป็นงั้นมั้ยในสังคมเราเป็นงั้นแหละมนุษย์นะผมถึงบอกอย่าไปไว้ใจไอ้พวกกอดีอะไรทั้งหลายนะถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยฟันธงได้เลยนะแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยมันยังติดไว้บ้างไงว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะทุกสิ่งที่ทำคือความรับผิดชอบที่อัลลอฮฺจะสอบสวนกลุ่มต่อมาวะรอญุลุนกอดอลินนัสอะลาญะฮลินไอ้กลุ่มนี้ยิ่งแล้วเลย
ไอ้กลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้รู้เค้าเรียกไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับใครเค้าเลยอ่ะพูดง่ายว่าไม่มีความรู้ในเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบแปลว่าตัดสินด้วยความเขลาไอ้กลุ่มนี้ก็อยู่ในนรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกเอาไว้ว่า3กลุ่มผู้พิพากษามี3แบบแบบที่จะรอดคือแบบแรกแค่นั้นแบบที่ตัดสินด้วยความยุติธรรมรู้สิทธิของแต่ละคนที่พึงจะได้รับแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นไม่งั้นเดี๋ยวบอกว่าโอ้ถ้างั้นเราเป็นผู้พิพากษาไม่ได้เพราะผู้กลุ่มของศาสนามันก็มีเรื่องการตัดสินคดีความและมีของการประหารชีวิตก็มีใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันจะต้องเป็นไปด้วยกับฮุกมที่อัลลอฮ์วางแค่นั้นเองนะครับทีนี้ในวันกิยามะเองเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นบทเขาเรียกมันเป็นคำถามที่มันจะเกิดขึ้นมีหลายคำถามนะครับพวกเราจะต้องถูกถามคำถามในสิ่งต่างๆที่เรารับผิดชอบในฮะดีษของท่านนบีบอกว่ากุลุกุมรออินทุกคนมีหน้าที่เรามีหน้าที่กันทุกคนนะครับแล้วแต่ว่าหน้าที่ของเราอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองว่ามัสอูลุนและทุกคนต้องถูกสอบสวนถูกสอบถามอัรออียะติฮีในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาก็ขึ้นมาเลยหะดีษนี้ขึ้นมาก่อนเลยฟันอีมามูรออินว่าฮุวะมัสอูลุนอัรออียะติฮีผู้นำอิหม่ามผู้ที่มีอำนาจหัวหน้าคือคนที่จะต้องรับผิดชอบและจะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ที่ตัวเองนั้นรับผิดชอบนี่คือกลุ่มที่หนึ่งวัรรอจุลูฟีอัฮลีฮีรออินวะฮุวะมัสอูลุนอัรรออียะติฮีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพ่อบ้านอันนี้พ่อบ้านก็มีหน้าที่และหน้าที่ก็ต้องถูกสอบสวนเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้พ่อบ้านก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะว่าพอมีครอบครัวแล้วไม่ได้หมายความว่าจะปัดภาระไปให้คนอื่นไม่ใช่ก็จะต้องรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวเพราะหน้าที่หลักๆคือหน้าที่ของพ่อบ้านหานาฟะกอมาจุนเจือครอบครัวมาดูแลให้ความใส่ใจให้ความสนใจให้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาด้วยเพราะศาสนาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะต้องเรียนรู้ผู้หญิงก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะนั้นคนที่ต้องรับผิดชอบหลักๆเลยคือพ่อบ้านนั่นแหละแล้วต้องยังไงล่ะแล้วก็ต้องถูกสอบสวนด้วยในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกูอันฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอโฟกัสไปที่ไอ้พ่อบ้านเลยไปที่ผู้ชายก่อนเลยว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและลูกๆหลานๆครอบครัวคนในครอบครัวภรรยานั่นหมายถึงรวมแล้วก็คือคนในครอบครัวนั่นเองให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทำหลายอย่างนะก็คือว่าหาปัจจัยมาแล้วก็ต้องให้ความรู้เรื่องราวของศาสนาด้วยเมื่อกี้พ่อบ้านแล้วไปแม่บ้านบ้างเดี๋ยวเราจะอะไรตกขบวนซะไม่ได้นะทุกคนมีหน้าที่อย่างที่บอกพ่อบ้านมีหน้าที่ถูกสอบสวนแน่นอนวันมัรอะตุฟีไบติซาดิฮารออียะตุนวะฮิยะมัสอูลุนอัรรออียะติฮาแม่บ้านก็มีหน้าที่ถึงบอกว่าอิสลามเนี่ยวางแนวปฏิบัติให้แต่ละคนเนี่ยต่างกันและทุกคนจะต้องถูกสอบสวนเหมือนกันปฏิบัติต่างกันผู้ชายก็แบบนึงผู้หญิงก็แบบนึงแต่ที่แน่ๆก็คือถูกสอบสวนเหมือนกันและสุดท้ายปลายทางรางวัลมีให้เหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วอย่าไปอ้างอย่าไปยกตัวอย่างว่าทำไมคนนั้นไม่ทำทำไมคนนี้ไม่ทำเขาไม่ได้ให้เราอ้างแบบนั้นเพราะว่าในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะไปอ้างแบบนั้นไม่มีใครก็ฟังเราหรอกไม่มีใครก็ฟังเพราะว่าในเมื่อมันเป็นความรับผิดชอบก็แปลว่าเราต้องปฏิบัติให้รุ่งเรืองอ้าวภรรยาก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลทำหน้าที่ในการดูแลบ้านให้ดีเพราะว่าทั้งหมดถูกสอบสวนเหมือนกันถือว่าเป็นมัสอูลียะเป็นความรับผิดชอบพ่อบ้านก็เมื่อกี้ตั้งแต่สังคมใหญ่คือผู้นำเสร็จแล้วพ่อบ้านแล้วก็แม่บ้านยังไม่จบนะครับวันคอดิมฟีมาลิไซไซดีฮะไอไซดีฮีรออินวะฮุวะมัสอูลอัรรออียะติฮีก็ไล่ลงมาเรื่อยเมื่อก่อนเขามีคนรับใช้เขามีทาสใช่ไหมทาสเองก็เหมือนกันก็จะต้องถูกสอบสวนถึงหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินของเจ้านายของพูดง่ายๆว่ามีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องถูกสอบสวนตามหน้าที่รวมๆแล้วในฮะดีษบทนี้เนี่ยต้องการที่จะเตือนสติพวกเราว่าทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่ต้องถูกสอบสวนแล้วเขาก็โฟกัสมาที่บรรดาผู้นำทั้งหลายที่ว่าวันนี้มีอำนาจวันนี้มีความรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะต้องใช้อิสลามเป็นตัวกำกับความคิดการกระทำให้มันถูกต้องเราต้องเปรียบเทียบนะฮะว่าคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะคิดกันคนละแบบคนที่เป็นมุสลิมเราจะตระหนักเสมอว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราทำสมมติเป็นหัวหน้าเหมือนกันสิ่งที่เราทำมันคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องถูกสอบสวนถ้าทำดีอัลลอฮ์ตอบแทน
แต่ถ้าทำไม่ดีอัลลอฮ์ลงโทษกับไอ้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะทำคนละแบบเขาจะใช้อำนาจบาดใหญ่ใช่ไหมเขาจะใช้การกดขี่ข่มเหงเขาจะใช้การรังแกถ้าเราไม่เชื่อฟังหรือบางคนพอสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยพอพ้นช่วงของการทำงานที่เราเรียกว่าเกษียณเนี่ยหลายคนแทบจะเป็นได้แค่ไอ้ใช่ไหมเวลาคนเจอเนี่ยไอตอนอยู่เป็นหัวหน้างานโอ้เจอนี่แทบจะกราบเลยยกมือท่วมหัวสวัสดีครับท่านอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้ามันทำไม่ดีกับลูกน้องไว้เยอะถามว่าพอจบหมดหน้าที่ไปแล้วลูกน้องทำไงมันอย่างนี้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะนั่นไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้ามุสลิมไม่เพราะเราไม่ได้หวังแค่นั้นไงมุสลิมไม่ได้หมายความว่าวันนี้เรามีหน้าที่การงานแล้วเราทำแค่ตามหน้าที่ในดุนยาเปล่าเพราะมันคือความรับผิดชอบที่จะต้องถูกสอบสวนอาเธอร์ด้วยบอกแล้วทุกอย่างของเราเนี่ยยังไงก็โดนหมดนะฮะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราเสียชีวิตไปเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นพฤติกรรมของเรางานของเราโดนทั้งหมดดีก็ได้ดีครับไม่ถ้าไม่ดีก็การตอบแทนก็ไม่ดีตามสภาพของมันอยู่แล้วเพราะบอกแล้วอัลลอฮ์ไม่ปล่อยผ่านนะอย่าคิดว่าอัลลอฮ์จะปล่อยผ่านจะทำอะไรก็ทำไอ้นิดหน่อยเองนะอัลลอฮ์ไม่เอาเรื่องไม่เอาโทษไม่ใช่นะดีอัลลอฮ์ยังให้รางวัลเลยใช่ไหมดีนิดเดียวก็ให้รางวัลเพราะนั้นผิดนิดเดียวอัลลอฮ์ก็ต้องเอาโทษเหมือนกันต้องลงโทษเหมือนกันเพราะอะไรเพราะนี่คือความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในกลุ่มที่1นะกลุ่มที่2ชาบุนนะชาฟิอิบาดะติลลาชายหนุ่มที่เติบโตมาเค้าเรียกคําว่าชาบุนเนี่ยมันแปลว่าชายหนุ่มแต่แน่นอนมันก็คือวัยหนุ่มสาวเพราะว่ามันคงไม่หมายถึงผู้ชายอย่างเดียวหรอกนะเพราะว่าในดุนยาอัลเลาะห์สร้างมามีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั่นหมายถึงว่าช่วงวัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงวัยที่ยังแข็งแรงในเรื่องของพละกำลังร่างกายก็ยังสมบูรณ์อยู่เนี่ยใช้ชีวิตไปยังไงไปกับการสัมมาเลเทเมาไปกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราจะเห็นนะไปดูได้วัยรุ่นชีวิตก็เป็นยังไงเราก็เห็นอยู่นะเราวิจารณ์เขาเยอะไม่ดีเดี๋ยวเขาเอาทัวร์มาลงไงเพราะนั้นจะเห็นว่าวัยรุ่นที่เราเห็นอยู่ในสังคมทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทานหมดไหมไม่หมดนะ ผมพูดหน่อยเดี๋ยวเองทานจะหมดแล้วเหรอทดสอบ1 2 3โอเคต่อนะครับชาบุนเนี่ยชาอฟิอิบาดะติลละก็คือคนหนุ่มสาวที่เติบโตมาภายใต้การอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้ไปสัมมาเลเทเมาไม่ได้ไปยุ่งในสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่ไร้สาระเหมือนกับคนโดยทั่วไปแต่เขาใช้วันเวลาตรงนี้ไปกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมีหะดีษบทหนึ่งท่านมูอาซบินญะบันนะครับท่านมูอาซเนี่ยเป็นซอฮาบะห์นบีแล้วก็ถือว่าเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นอาจารย์ใหญ่เลยเป็นคนที่คอยให้ความรู้กับเรื่องราวของเปลี่ยนหรือไม่ต้องใช้มาวางไหมไม่เดี๋ยวมันจะรำคาญไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันจะมาพลอยรำคาญผมไม่ด้วยได้ยินนะได้ยินผมเสียงดังอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับมีหะดีษบทหนึ่งท่านมูอาซบินญะบันท่านนบีส่งท่านมูอาซเนี่ยไปถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่อ่ะเป็นพูดง่ายๆว่าเวลาจะมีไปดะวะห์ที่ไหนก็จะส่งท่านมูอาซเนี่ยไปท่านมูอาซบินญะบันรายงานหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีได้กล่าวเตือนเอาไว้ว่าชีวิตของเราเนี่ยอย่าปล่อยผ่านไปโดยไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรไม่เป็นผลบุญเลยท่านนบีบอกว่าลันตะซูละก็ดะมาอับดินยามันกิยามะฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอิน2เท้าของเราเนี่ยจะยังไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้เลยจนกว่าจะถูกถาม4ประการต่อไปนี้ซะก่อนแปลว่าหลายเรื่องนะฟังมารู้สึกว่าไม่อยากไปแล้วนะอาคิเราะห์เนี่ยนะก็อย่างแรกก็ถามเรื่องละหมาดพอมาหะดีษบอกนี่ถามอีก4เรื่องอีกแล้วกว่าจะเข้าสวรรค์เนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรฮะเหนื่อยในดุนยาตรงนู้นไม่เหนื่อยแล้วตรงนู้นลุ้นอย่างเดียวเหนื่อยในดุนยานี่แหละใช่ไหมเหนื่อยในดุนยาแต่ว่าอันนู้นน่ะไปรอลุ้นรับบุญอย่างเดียวท่านนบีบอกว่า4อย่างที่อัลเลาะห์จะถามเราก่อนที่จะปล่อยให้บ่าวนั้นได้มีโอกาสเข้าสวรรค์หรือไปรับรางวัลตามที่ตัวเองได้เคยทํามาไว้เนี่ยถามเกี่ยวกับอะไรบ้างอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาฮูถามเกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับอายุโอเคนะสรุปดีฮะเปลี่ยนบรรยากาศไงเพราะว่าถ้าฟังอย่างเดียวเดี๋ยวพวกเราก็เบื่อใช่ไหมเดี๋ยวทุกท่านก็เบื่อเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้โอเคแล้วทำดีแล้วนะครับ4อย่างที่เขาจะถามมนุษย์ทุกคนโดนหมดผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธโดนหมดแล้วครับแต่ผู้ศรัทธาเราเตรียมคำตอบไว้ก่อนเพราะเรารู้คำถามแล้วไงเรารู้ข้อสอบ
อัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าหลายเรื่องเนี่ยอัลเลาะห์บอกข้อสอบเราหมดแล้วนะอัลเลาะห์บอกข้อสอบเราหมดแล้วเพราะนั้นเราเตรียมคำตอบไปเลยถามเกี่ยวกับอายุว่าใช้ไปยังไงปล่อยให้ปล่อยผ่านไปยังไงอย่างที่ผมเคยยกมือเรื่อยๆนะว่าอายุมากแล้วทำอะไรบ้างวันนี้หลายคนนะทำดีแล้วเราอายุกันพอสมควรแล้วแหละนะครับแล้วก็เต่าแค่นี้ไหมไม่นะผมเอาไปเรื่อยๆนะขอดุอาว่าให้เรามีอายุยืนเรื่อยๆและในขณะเดียวกันขอดุอาว่าให้เรามีความดีเยอะๆไปด้วยเพราะคนดีอายุยืนและความดีเยอะแจ๋วแต่ถ้าหากว่าอายุยืนและความชั่วเยอะไอ้นี่ไม่แจ๋วเพราะนั้นขอดุอาว่าให้เราอายุยืนและความดีเยอะเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่มันเป็นความดีมันจะถูกสอบถามอย่างที่นบีบอกว่าถามเกี่ยวกับอายุว่าใช้ไปยังไงวันเวลาปล่อยผ่านไปยังไงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่แข็งแรงเนี่ยทำอะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมเขานะถามเกี่ยวส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองว่าอันชาบาบีฟีมาอับลาฮูอันนี้โฟกัสตรงๆเลยถามเกี่ยวกับวัยรุ่นวัยชะกันวัยที่ยังแข็งแรงเนี่ยใช้ไปยังไงเหมือนกันเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันคือบททดสอบสำหรับวัยรุ่นเหมือนกันแล้วถามเป็นการเฉพาะนะถ้าถามวัยรุ่นว่าตอนอายุแข็งแรงอยู่อะอายุไม่น้อยไม่เยอะอะยังแข็งแรงยังไปไหนมาไหนได้ยังทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างและส่วนใหญ่วัยนี้จะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอะไรอยู่แล้วมีใครต้องไปทำงานทำมาหากินเนี่ยก็ส่วนน้อยที่เขาจะมีส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเรื่องของวัยของการเรียนการศึกษาซึ่งพ่อแม่ก็จะคอยซัพพอร์ตดูแลอยู่แล้วเพราะนั้นเพราะเขาว่างเยอะไปก็ไม่รู้นะพอเขาว่างเยอะไปเขาก็เลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไงแต่ถ้าเขาว่างแล้วก็เอาเวลาไปตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตก็ไม่มีปัญหาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอว่างแล้วเนี่ยชัยฏอนมันเอาไปกินทุกรายนบีถึงได้เตือนเอาไว้ว่าไอ้สิ่งที่มันจะเป็นเนี่ยมะแล้วคนส่วนใหญ่ลืมคืออะไรนะมักบุญฟีฮิมากะซีรุมินันนัสอัสซะฮาตุวัลฟารอดร่างกายที่สมบูรณ์กับเวลาว่าง2 อย่างเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยได้เอามาใช้ประโยชน์และไอ้สองอย่างนี่มีมากในช่วงไหนล่ะช่วงวัยรุ่นเพราะนั้นถ้าใช้ไปไม่ถูกต้องเอาละปัญหาตามมาแต่ถ้าใช้ไปในทางที่ถูกต้องไม่มีปัญหามันคือผลบุญครับสองแล้วนะว่าอันมาลีฮีถามเกี่ยวกับทรัพย์ถามเกี่ยวกับทรัพย์มินไอนะอิกตัสบะฮูวะฟีมาอันฟะกะฮูเอามายังไงได้ไปยังไงใช้จ่ายไปยังไงได้มายังไงใช้ไปยังไงขโมยมาไหมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเล่นการพนันขายยาเสพติดเล่นหวยหรือเปล่าเล่นหวยพูดได้นะมุสลิมไม่เล่นหวยอยู่แล้วเราสบายนะมุสลิมไม่เล่นหวยมุสลิมไม่เล่นหวยนะแต่แขกไม่แน่ใช่ไหมแขกไม่แน่เพราะอะไรนะโดยเฉพาะอย่างที่อย่างนี้แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยผมได้ยินบ่อยนะมีทั้งใส่หมวกมีทั้งคุมหัวเนี่ยแหละครับครบเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีคนของเราที่มันทำไมที่ไปยังไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนหลายอย่างนะอย่างที่ผมบอกหลักๆเลยมันสะท้อนอีหม่านสะท้อนศาสนาว่าเราไม่ได้อีหม่านต่ออัลเลาะห์ 100% เราไปฝากความหวังว่าเงินหรือว่าอาจจะวางเรื่องริสกีก็ริสกีเรามันจะได้มาจากทางนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องถ้าเล่นหวยแล้วมันถูกหวยเนี่ยอันนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยมันไม่ถูกนี่ก็ผิดแล้วนะเล่นหวยแล้วไม่ถูกก็เป็นความผิดแล้วนะแต่ถ้ามันถูกด้วยอันนี้ผิดหลายอย่างเลยเพราะเอามาเสร็จเอามาใช้จ่ายเอามากินเอามาจุนเจือครอบครัวตอนนี้คือไฟนรกทั้งหมดเลยครับนบีจึงเตือนไงกุลุละมินนาบะตามินฮารอมินฟันนาโรอาลาบิฮีเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่เติบโตมาจากของกินที่ฮารามไฟนรกจะเผาไหม้มันเนี่ยเราถึงต้องระวังเพราะนั้นมุสลิมไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้แหละครับเราอาจจะเกิดความรู้สึกว่าอัลเลาะห์ทดสอบเยอะหน่อยทำไมการทำมาหากินของเรามันไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาทำไมไม่สุขสบายเหมือนอื่นเขาถามว่าใครบ้างไม่โดนใครบ้างไม่โดนเราอย่าคิดว่าเราโดนคนเดียวคนอื่นไม่โดนเปล่าเขาก็โดนทุกคนแหละครับที่นั่งอยู่ก็โดนนี่อยู่นี่ก็โดนหมดแล้วโดนทุกคนเพียงแต่ว่าเราโดนเรื่องอะไรแค่นั้นเองเมื่ออัลเลาะห์ทดสอบก็ต้องผ่านบททดสอบให้ได้ก็แค่นั้นไม่จะยากเลยถ้าเรามีอีหม่านเราก็จะเข้าใจว่าอัลเลาะห์ทดสอบเพื่อยกระดับอีหม่านเราไม่ใช่ไม่งั้นเราก็บอกฉันศรัทธาฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นคนดีมันจะต้องโดนบ้างนี่จะได้รู้ว่าดีจริงหรือเปล่ารู้ดีแต่ปากใช่ไหมฉันเป็นคนดีมันดีจริงแค่ไหนมันต้องโดนกันบ้างนะจะโดนแล้วทำยังไงว่าบัชชีริสซอบิรีนแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนแปลว่าเรามีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งขอหาที่พึ่งได้นะหาที่พึ่งได้เพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้อัลลอฮ์สอบถามและประการสุดท้ายก็คือว่าอันอินมิฮีฟีม
ว่าอันอินมิฮิมาดาอามิลาฟีฮิถามเกี่ยวกับความรู้ที่เราเรียนรู้มาแปลว่าถ้าเรียนรู้มาแล้วต้องเอามาปฏิบัติรู้มาแล้วต้องเอามาพัฒนาพัฒนาอีหม่านของเราไม่ใช่รู้แล้วเก็บไว้รู้แล้วเอาเก็บทำสถิติเอาไว้ว่าเราไปจบที่นั่นที่นี่มาไม่มีประโยชน์ถ้าอย่างนั้นไม่มีประโยชน์เพราะถ้าเราเก่งเฉพาะตัวปรากฏว่าไอ้คนรอบข้างเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเราเลยแสดงว่าเรานี่ไม่เอาไหนสังคมไม่ต้องการไม่มีประโยชน์กับใครเลยไม่ได้เพราะนั้นถึงบอกว่าเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่ในโลกดุนยาใบนี้เพียงลำพังเรามีคนรอบข้างที่เราจะต้องคบค้าสมาคมกับเขาเขาก็ต้องได้รับประโยชน์จากเราเราก็ต้องได้รับประโยชน์จากเขานี่คือการอยู่แบบมุสลิมนะครับงั้นกลุ่มนี้อัลลอฮ์สอบสวนกลุ่มที่สองใช่ไหมทีนี้ในเรื่องของนาชาฟีอิบาดะติลละแปลว่าเติบโตมาภายใต้การทำอิบาดะเนี่ยก็แปลว่านมาดต้องอย่าขาดทำไมต้องโฟกัสที่คนกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษเพราะอะไรนะเพราะพวกนี้ยังไม่นิ่งไงคนพวกนี้ยังไม่นิ่งไม่เหมือนเราเนี่ยเราทุกคนนิ่งหมดถึงเวลาการนมาดเราไม่พลาดอยู่แล้วใช่ไหมเราเนี่ยจ้องเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเรารอเวลาเลยจะเข้าบางทีดูเวลาจะทำกับข้าวจะอะไรเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเวลานมาดแล้วเดี๋ยวเรามากันก่อนเราจะอย่างนั้นใช่ไหมแต่คนพวกนี้ไม่อันนี้เราไม่ได้ว่าเขานะเราพูดเรื่องจริงคนเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนนะขนาดเข้าเวลามันยังบอกเดี๋ยวก่อนเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงยังหมดเวลาเอ้ยยังมีเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงดูเห็นไหมนี่คือลักษณะของคนรุ่นนี้เขาคนแบบนี้เขาจึงไม่งั้นแล้วเนี่ยศาสนาไม่มาโฟกัสแบบนี้หรอกแสดงว่ามันต้องมีฮิกมะของมันอยู่มันต้องมีอะไรที่มันเป็นข้อก็เรียกอะไรนะโอกาสที่จะพลาดได้ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสอย่างนี้อยู่แล้วด้วยกับเวลาด้วยกับอะไรเนี่ยเขาก็จะคิดไปเองว่าเฮ้ยเวลามันยังเหลืออีกเยอะหรือถ้าหากว่าเวลามันผ่านไปเขาก็เกิดความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกอดอใช้ก็ได้หรือบางคนบอกไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกเนี่ยบางคนคิดแบบนี้ไงเพราะนั้นถึงบอกว่าศาสนาจึงมาโฟกัสที่พวกเขาเป็นพิเศษและคนกลุ่มนี้จะอยู่ใต้ร่มเงาก็แปลว่าเขาก็ต้องเต็มที่กับอัลลอฮ์ด้วยถามว่าจะไปพึ่งร่มเงาของอัลลอฮ์แต่ไม่จริงจังไม่จริงใจกับอัลลอฮ์เนี่ยมันน่าด้านไปไหมเพราะนั้นจะไปอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยจะไปเอาร่มเงาของอัลลอฮ์บังความร้อนของดวงอาทิตย์ในวันนั้นเนี่ยแต่ถ้าไม่จริงจังกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีทางอัลลอฮ์ไม่ให้เหมือนกันนั้นนมาต้องรักษาเวลาของการนมาอินนัสซอลาตะกานะตะลัลมุมินีนกิตาบันมากูตาอัลลอฮ์บอกการนมาดมันถูกบัญญัติมาตามเวลาจะไปเลื่อนเวลาไปเปลี่ยนเวลามันอนุโลมได้บ้างในบางครั้งที่เราติดธุระเดินทางไม่สะดวกศาสนาไม่ได้บีบคั้นจนกระทั่งเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเรื่องของการนมาดก็เหมือนการจริงอยู่เวลาของการนมาดเนี่ยเขาก็เปิดกว้างเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าดีที่สุดตอนไหนของการนมาดล่ะฟีเอาวาลินวักตีในช่วงต้นของการหอนเวลาแปลว่าเข้าเวลาแล้วก็นมาดเลยแต่ถ้าหากว่าเราติดธุระเรากำลังเดินทางเราอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันควรจะเป็นเขาเรียกข้อผ่อนปลนที่เราใช้เป็นบางเวลาเหมือนกันอย่าเอาทุกครั้งเพราะถ้าทุกครั้งมันจะกลายเป็นข้ออ้างเพราะมนุษย์นี่ชอบอ้างอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะมีข้ออ้างนั่นนี่คือสังเกตว่าเราจะมีเหตุผลเป็นของตัวเอง แม้ว่าเหตุผลเหล่านั้นจะไม่ถูกยอมรับก็ตามเขาเรียกข้ออ้างใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ปฏิเสธความเป็นจริงไม่ได้คือเราคือมนุษย์เนี่ยแต่ว่าอย่าใช้จนกระทั่งว่ามันกลายเป็นนิสัยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นมูนาฟิกเพราะอะไรเพราะมูนาฟิกคือคนที่มานมาดก็โอ้ไม่อยากจะมาก็ไม่เต็มที่ไม่จริงจังแม่เนี่ยลักษณะของมูนาฟิกซึ่งถูกเตือนเอาไว้เพราะนั้นนมาดก็ให้ตรงเวลาและพยายามนมาดจะมาเขาสนับสนุนผู้ชายนะว่าการนมาดจะมาผลบุญมันได้เท่าไหร่นะที่เราเคยได้ยินจากฮะดีษทบทวนกันนิดนึง25-27มีฮะดีษสองแบบ25-27แปลว่าผลบุญมันได้เยอะไงเขาจึงสนับสนุนในเรื่องการนมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดแต่ก็เอาละอย่างที่ผมบอกว่ามันก็คำนึงถึงบริบทของแต่ละที่อย่างท่านถามว่าถ้าไปได้มันดีกว่าแน่นอนเพราะนั้นถ้าจะอยู่ถ้าจะนมาดได้ผลบุญที่มัสยิดนั่นแปลว่าบ้านเราก็ต้องไม่ไกลจากมัสยิดใช่ไหมอย่าไปนู่นไปซื้อบ้านตัดสรรที่อยู่ไกลๆที่ไม่ได้ยินเสียงอาซานเพราะเสียงอาซานเนี่ยเราขู่มากมีไหมมีเนี่ยทุกมัสยิดโดนร้องเรียนหมดเนี่ยนาร่างก็โดนร้องเรียนสุโบนเนี่ยเหมือนแอบอาซานยังไงไม่รู้เบาทำไมตั้งนาฬิกาปลุกมาก่อนพึ่งเสียงอาซานก็ได้นะโอบเขาดังไงแต่มันก็โดนร้องเรียนสันติชนก็เหมือนกันก็โดนกันทั้งหมดละเนี่ยนี่ก็เลยกลายเป็นว่าเราถูกบีบเยอะไปขึ้นแล้วนะเพราะนั้นอยู่ใกล้ๆมัสยิดบ้าง
พยายามอยู่ใกล้มัสยิดนะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้อยู่ใกล้ๆมัสยิดแต่ไอ้ส่วนถ้ามันจำเป็นจริงๆเพราะว่าบ้านไกลๆราคามันถูกหน่อยเพราะตอนนี้ไม่มีตังค์อ่านก็ว่ากันไปนะแต่ต้องตั้งใจก่อนว่าเราจะต้องอยู่ใกล้ๆมัสยิดเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเขาอาซานแล้วเราได้ยินแล้วมันเป็นการสร้างบรรยากาศนะถ้ายิ่งอยู่ไกลมัสยิดถามว่าใครอยากจะไปตั้งหนาเอายิ่งถ้าต้องขับรถไปด้วยโอ้มันจะมีข้ออ้างสารพัดแหละครับอย่าว่าแต่เดินเลยเพราะเดินไปเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วเดินไปทุกย่างก้าวได้ผลบุญลดบาปแต่ถามว่าไกลๆจะเดินไหวไหมเอาไม่ไหวก็ต้องขับรถห้าเวลาขับไหวไหมเอาวันละครั้งพอไหวไหมแรกๆก็พอได้อยู่พอหลังๆทักไม่ไหวแล้วเนี่ยพอเดียวยิ่งไกลมาเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไม่ยินเสียงอาจารย์เลยพอไม่ยินเสียงอาจารย์เลยบรรยากาศไม่มีไม่อะไรนะไม่ได้ไปละหมาดญะมาอะห์ไม่ได้ไปเจอใครไม่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศของมุสลิมสุดท้ายแล้วเรากับเขาก็จะเนียนๆไปด้วยกันใช่ไหมเขายังไงเราก็เอาด้วยเขาทำอะไรเราก็ทำด้วยและอาจจะเห็นหน้าเราหน่อยก็ในช่วงอีดพอปีละสองครั้งมันเป็นเทศกาลไม่งั้นก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าระวังเข้ามาเฮ้ยมึงชื่ออะไรวะกูลืมไปแล้วระวังใช่ไหมระวังเพราะนั้นต้องอยู่กับมัสยิดเยอะๆนะมันจะได้นั่นแต่เขาก็ปลูกฝังมานะที่ฮะดิษบอกว่าโฟกัสมาที่วัยรุ่นคนหนุ่มสาวหน่อยแต่จริงๆแล้วปลูกฝังมันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆอย่างที่นบีสอนให้เราปลูกฝังลูกๆใช่ไหมเรื่องของการละหมาดอย่างผู้ใหญ่ผู้ชายใช่ไหมพาลูกไปละหมาดด้วยเมื่อก่อนนี้อย่างที่เราเคยเห็นอยู่เวลาเด็กมาละหมาดผู้ใหญ่ชอบไล่ใช่ไหมไปเล่นไกลๆผู้ใหญ่ก็จะละหมาดกันเกกาหนูหูพอหลังๆพอมันโตมาทำไมไม่เข้าสุเหร่าบ้างล่ะถ้ามันเถียงได้มันคงเถียงอ้าวก็กีไล่ฉันไว้ไงฉันก็จำได้ตอนนี้ฉันก็เลยไม่เข้าสุเหร่าแล้วมันไม่เอาแล้วเราต้องเปลี่ยนใหม่เขาถึงได้บอกว่าเด็กๆมาละหมาดเราก็จัดซอฟให้เขาแล้วก็กำกับเขาไว้แค่นั้นเองว่าอย่าเล่นนะถ้าเล่นถูกทำโทษนะหรือว่าเดี๋ยววันหลังไม่พามานะอะไรก็ว่าไปให้เกิดความรู้สึกเขาต้องอยากมาสุเหร่ามันไม่ใช่ว่าเล็กๆอยากมาสุเหร่าแต่ไม่ให้มาพอโตๆจะให้มาสุเหร่ามันจะมาไหมล่ะก็ไปฝึกจนกระทั่งมันชินไปแล้วแม้กระทั่งเราเองก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมถ้าหากว่าอยู่ไกลๆสุเหร่าเยอะๆพอเดินเข้าสุเหร่ารู้สึกแปลกๆเขินๆแล้วไงเฮ้ยแม่งมันรู้สึกเขินๆยังไงไม่รู้เพราะไม่ได้มานานไงเพราะนั้นเรากับสุเหร่าต้องปลูกพันกันเยอะๆอย่าไปนานๆทีนะบางคนนี่ไม่ใช่นานๆทีบางคนเอาทีเดียวเลยไปรอนู่นเลยรอวันที่เขาแบกอ่ะเขาแบกเข้าสุเหร่าไม่เอาแบบนั้นนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยยิ่งถ้าหากว่าแข็งแรงแข็งขันอยู่กับมัสยิดเยอะๆไปช่วยงานสุเหร่าไปนมาที่มัสยิดวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังอยู่แล้วก็ต้องไปช่วยงานมัสยิดช่วยงานสังคมเยอะๆอยู่กับสุเหร่าอ่ะสนุกดีออกนะครับอันนี้คือคนกลุ่มที่2นะเดี๋ยวก็ให้เวลาผมเรียกไม่เป็นไรผมก็กว้างผมไปเรื่อยๆนะเอากลุ่มที่3กลุ่มที่3ไม่รู้อยู่ด้วยกันเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนแล้วกันนะให้ผมพูดจบก่อนค่อยไปกลุ่มที่3รอจูลานิตะฮับบาฟิลละกลุ่มที่3เมื่อกี้มี7กลุ่มนี้กลุ่มที่3นะกลุ่มที่3เนี่ยก็บอกว่าชาย2คนที่รักกันในหนทางของอัลเลาะห์อิจตมาอาอะลัยฮิวะตะฟัรกออะลัยฮิแปลสรุปง่ายๆก็คือว่ารักกันคบกันเพื่ออัลเลาะห์แยกจากกันเพื่ออัลเลาะห์นั่นหมายความว่าไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ไม่ได้ไม่ใช่แค่เพื่อผลประโยชน์ดุนยาแต่เพื่อหลักการศาสนาสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นความถูกต้องเราก็ต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันแต่ถ้าอันไหนไม่ถูกต้องอย่าเพิ่งจากกันเลยนะพอไม่ถูกต้องปุ๊บต่างคนต่างไปวัสลามเลยไม่ใช่เตือนกันก่อนคุยกันก่อนรั้งกันให้เต็มที่ก่อนเพราะนั้นคนในเวลาสนิทกันเนี่ยเราห่วงใยกันอยู่แล้วแต่จะสถานะไหนก็แล้วแต่อย่างสามีภรรยาใช่ไหมที่เวลาจะทะเลาะกันแล้วนำมาถึงจนกระทั่งถึงการหย่าร้างเนี่ยมันต้องรั้งกันไว้ให้เต็มที่ก่อนใช่ไหมยื้อกันให้สุดๆนั่นแหละกว่าจะอะไรนะฉันหย่าเธอเราเลิกกันหรืออะไรแล้วแต่ประโยคไหนก็แล้วแต่ที่นำมาสู่การหย่าร้างเนี่ยเพราะนั้นมันต้องสุดท้ายแล้วจริงๆเหมือนกันวันนี้เราคบกันอยู่ด้วยกันกับสังคมมุสลิมเหมือนกันถ้าอยู่ด้วยกันผลประโยชน์ที่จะต้องเอามาเป็นหลักก็คือเพราะศาสนาของอัลเลาะห์เพราะศาสนาของอัลเลาะห์เพราะแกก็อีหม่านฉันก็อีหม่านเรายังอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าหากว่าเรานมาดมันไม่นมาดอย่าไปอยู่กับมันแต่ไอ้คําว่ายังไม่ได้อย่าไปอยู่กับเค้าแหละเตือนเค้าก่อนบอกเค้าก่อนไม่ถูกนะถ้าอย่างงี้เนี่ยฉันก็อยู่กับแกไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะฉันอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์ในขณะที่แกฝ่าฝืนต่อศาสนาของอัลเลาะห์แต่ก็รั้งกันให้เต็มที่ก่อนเตือนกันแล้วบอกกล่าวกันแล้วถ้าอย่างนั้นค่อยๆห่างกันจะได้รู้
คือเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องใช้สังคมบีบเหมือนกันกับไอ้คนที่มันทำไม่ถูกต้องคนที่คนที่ขายยาเสพติดคนที่พูดจาไม่น่าฟังคนที่ไม่นมาดเอาคนไม่นมาดแล้วกันนะหรือเรื่องอื่นเดี๋ยวมันไปโดนใครเขาเยอะไปเรื่องนมาดแล้วกันคนที่ไม่นมาดเราไปคบกับมันเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปซึมซับไอ้พฤติกรรมของเขาแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกว่านมาดไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเพราะมันก็ไม่ละหมาดพอเราเห็นเขาไม่ละหมาดมากๆเข้าชัยฏอนมันเข้ามายุอยู่แล้วล่ะครับเราก็ไปกับเขาด้วยสุดท้ายแล้วแรกๆมีคนไม่ละหมาดคนเดียวตอนนี้มีเราเพื่อนไปอีกคนละเป็นสองละจะได้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมถ้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะนั้นในตัวอย่างนึงนะครับที่ท่านนบีพูดเอาไว้ท่านนบีบอกว่ามีชายอยู่คนนึงเนี่ยเขาไปเยี่ยมพี่น้องของเขาที่อีกหมู่บ้านหนึ่งอีกตำบลหนึ่งเลยนะก็มีฟาอัลซาดัลลอฮ์อัลามัตระจัติฮิมะละกันมีนั่นมาลายกาอัลลอฮ์ก็ส่งมาลายกามาดักหน้าจะทดสอบว่าไอ้คนเนี้ยที่มันจะไปเยี่ยมพี่น้องของเขาเนี่ยที่อีกหมู่บ้านหนึ่งอีกตำบลหนึ่งเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าฟาลามามารออัลรอยุนก็ละละหุอันมาละมาลายกาก็ถามบอกว่าไอ้นาตูรีดจะไปไหนเนี่ยก็ละอูรีดูอัคอลีฟิลละฉันจะไปเยี่ยมพี่น้องของฉันเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์แปลว่าเขาเจตนาดีได้ข่าวว่าเขาไม่สบายเป็นคนรู้จักกันได้ข่าวว่าไม่สบายก็จะไปเยี่ยมมาลายกาก็ถามว่าฮัลละกามินเนอะมะตินอะไรกะตะรุบบุฮามีประโยชน์ผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าที่จะไปเยี่ยมเนี่ยเพราะว่าเขาอะไรนะเขาคอยซัพพอร์ตแกหรือว่าหวังอะไรจากเขาหรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งตอบแทนอะไรกันหรือเปล่าก็ละก้อยรออันนี้อะบับตูฮูฟิลละไม่ฉันไปเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เขาเป็นพี่น้องฉันเขาเป็นคนดีเขาไม่สบายฉันไปเยี่ยมเขาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฟาก็ละมาลายกาก็บอกว่าฟาอานารอซูลุลลอฮิอีไลฉันเป็นศาสนทูตก็คือเป็นมาลายกาที่อัลลอฮ์ส่งมาบิอันนัลลอฮ์ส่งมาเพื่อที่จะมาบอกว่าบิอันนัลลอฮ์กอดอะฮับบะกะกะมาอะฮับบะตะฮูฟีฮิอัลลอฮ์ก็รักท่านเหมือนกันเหมือนกับที่ท่านรักพี่น้องของท่านในศาสนาของพระองค์อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นรางวัลให้ได้เห็นว่าถ้าเรารักกันในศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักเราเป็นการตอบแทนอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้อยู่แล้วแล้วก็เรานั่นก็หมายความว่าเราต้องเนียดให้ดีนะเนียดให้ดีว่าไอ้สิ่งที่เราทำเราไม่ได้หวังรางวัลจากเขาเราไม่ได้หวังคำชมจากเขาเราไม่ได้หวังแค่คำขอบคุณจากเขาไอ้ขอบคุณเนี่ยเขาต้องขอบคุณอยู่แล้วเพราะโดยมารยาทแล้วก็โดยศาสนาสอนก็อย่างนั้นแต่เราไม่ได้หวังแค่นั้นเราหวังอะไรต้นทางเราหวังรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างว่าชายคนนี้ไปเนี่ยถามว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมล่ะที่ไปเนี่ยถ้าเดินไปก็ต้องเหนื่อยอ่ะหรือขี่พาหนะไปอ่ะมันพูดง่ายๆว่ามันมีค่าใช้จ่ายมันต้องใช้ความอุตสาหะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกตอบแทนด้วยกับรางวัลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นหะดีษหลายบทนะครับมันจะมาในลักษณะแบบนี้ดีหะดีษนึงก็แล้วกันนะครับท่านนบีบอกว่ามันอะฮับบะลิลลาห์ใครก็ตามที่รักกันในหนทางของอัลเลาะห์วะอับฆอดลิลลาห์เกลียดกันในหนทางของอัลเลาะห์ไอ้คําว่าเกลียดกันอย่างที่อธิบายให้ไปแล้วนะครับว่าเราเห็นว่าเค้าทําไม่ถูกแล้วเราเตือนเค้าก็ไม่ฟังถ้าอย่างนี้เราต้องไม่พอใจไม่ใช่ว่าไม่ฟังก็เรื่องของมันตัวมันไม่เอาเพราะมันจะมีคนหลายคนก็จะชอบพูดแบบนี้ว่าเฮ้ยอย่าไปว่าเขาหน้าเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาส่วนตัวเขาแต่เราก็ยังคบกับเขาอยู่อ้าวแล้วยังไงอ่ะแสดงว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยเหรอว่าถ้าคนดีมันต้องอยู่กับคนดีไอ้คนไม่ดีจะไปอยู่กับคนไม่มันต้องอยู่กับคนไม่ดีสมมติว่าเราคิดว่าเราดีเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันกับเราจะไปกันได้ไหมล่ะถ้ายังอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มันกับเราเนี่ยแหละไม่ทักวันไม่ใครก็ตามใครอ่ะเพราะนั้นเราต้องการให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ถูกต้องเราก็สนับสนุนอันไหนไม่ถูกต้องศาสนาก็บอกว่าไงมันรออามิงกุมุนกะรอนฟันอยู่ไอ้ยิฮูบียะที่ใครก็ตามเห็นสิ่งที่ไม่ดีในสังคมเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยกับมือได้ไหมมีอำนาจไหมทำได้ไหมถ้าทำได้ทำฝ่ายเรามีสติฟาเบดีซานี่ถ้ายังไม่ได้ในประการต่อมาลำดับต่อมาด้วยกับลิ้นได้ไหมเตือนได้ไหมแนะนำได้ไหมถ้าได้ต้องทำถ้าไม่ได้อีกฝ่ายเรามีสติฟาบิกอลบีฮีละถ้าไม่ได้ด้วยกับหัวใจนั่นหมายถึงการที่เราจะต้องมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกเรารับไม่ได้เราจะไม่อยู่ร่วมเด็ดขาดแล้วขอดูอาให้เขาด้วย
มันนี่คือวิธีการในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้หมายความว่าเออมันจะทำอะไรก็ทำไปอย่าไปเตือนเขาอย่าไปว่าเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะตัวของเขาสิทธิ์ของเขาเขารับผิดชอบตัวเขาเองเดี๋ยวเวลาอาสาบลงเราโดนก่อนนะเพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮ์เตือนอย่างนี้วัตตะกูฟิตนาตัลลาตุซีบันนัลละดีนาดอละมูมิ่งกุมคอซะระวังการลงโทษที่มันจะไม่เกิดกับคนที่ทำความชั่วเท่านั้นแต่มันจะเกิดกับไอ้คนดีที่เพิกเฉยด้วยแปลว่าถ้าเห็นแล้วไม่สนใจเห็นแล้วไม่ใส่ใจเห็นแล้วไม่รู้สึกรู้สาอะไรเราจะโดนก่อนเราจะโดนก่อนเขาเรียกข้อหาสมยอมอันนี้ไม่ใช่สมรู้ร่วมคิดนะสมยอมเห็นแล้วทำเฉยอย่าไปว่าเขาหน้าอย่าไปอะไรก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องแยกตัวออกมาก็ต้องสังคมใครสังคมมันถ้าเตือนกันไม่ได้แนะนำกันไม่ได้แปลว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันละเพราะเพื่อนกันมันต้องหวังดีต่อกันใช่ไหมแล้วมากไปกว่านั้นถ้าเป็นมุสลิมกับมุสลิมเลยอินนามันมุมินูนนะไอ้ขวามุสลิมเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันแปลว่าต้องเตือนกันได้ต้องแนะนำกันได้ทีเรื่องอื่นเราจะอะไรนะเรื่องอื่นเราคุยกันได้ทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องศาสนาแปลงกันอะไรหลายคนก็อย่างนั้นนะเรื่องอื่นคุยได้ทุกเรื่องอ่ะเรื่องสัพเพเหระแม้กระทั่งเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวซึ่งมันไม่ควรจะมาคุยด้วยซ้ำคุยกันได้แต่พอเรื่องศาสนาคุยกันไม่ได้ละเออไม่เป็นไรหรอกมึงจะทำอะไรก็ทำไปไม่เอาแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องอะไรล่ะต้องหวังดีกันในทุกๆเรื่องด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักกันในหนทางของอัลเลาะห์ถ้าจะโกรธเกลียดกันก็เอาหลักการของอัลเลาะห์มาเป็นตัวกำกับมาเป็นตัวกำหนดมีหะดีษอีกบทนึงนะครับมีชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาถามนบีบอกว่ามัตตัสซาถามเรื่องใหญ่ด้วยนะถามเหมือนยิบรีลถามเลยจำได้ไหมยิบรีลที่มาในรูปของคนแล้วมาถามนบีว่าวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่วันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่ก็มาถามนบีว่ามาตาอัสซาวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่ก็ล่ะท่านนบีก็ได้ถามกลับไปว่าถามวันกิยามะห์เนี่ยมาอะดัตตะละฮาเตรียมตัวไว้อะไรบ้างเตรียมความพร้อมอะไรไว้บ้างถามวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่แล้วเตรียมอะไรไว้บ้างอ่ะอยากจะให้มันเกิดขึ้นแล้วมีอะไรมันมีเสบียงอะไรไว้บ้างก็ล่ะลาชัยอะไม่มีอะไรอิลลาอันนี้อาฮับอินนี้อุฮิบบัลลอฮ์วะรอซูลฮูเว้นแต่ว่าฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์และรอซูลก็ละอันตะมะอามันอาฮับตานบีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าจะได้อยู่ร่วมกับคนที่เจ้ารักแปลว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจในการถามคำถามนี้แล้วเขาก็มีความมั่นใจว่าเขารักอัลลอฮ์และรอซูลคำว่ารักอัลลอฮ์และรอซูลคือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมเพราะเขาไม่ได้ฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นนบีจึงให้กำลังใจบอกว่าอันตะมะอามันอะห์บับอะมะอามันอะห์บับตะท่านจะได้อยู่ร่วมกับคนที่ท่านรักนั่นแปลว่าถ้าเขาพูดถ้าเขาปฏิบัติได้ตามในสิ่งที่เขาพูดรางวัลก็จะได้ตามที่เขาพูดเหมือนกันเพราะนั้นท่านนบีจึงได้บอกว่าถ้าเขารักอัลลอฮ์และรอซูลรางวัลที่เขาจะได้รับก็คือเขาจะได้อยู่ร่วมกับอัลลอฮ์และรอซูลเพราะนั้นกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่นะเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเกิดแน่ๆและในปัจจุบันนี้มันก็มีสัญญาณอะไรมากมายที่มันเกิดขึ้นให้เราได้เห็นว่าใกล้วันเตียมาแล้วและนี่ก็ล่าสุดนี่ก็อะไรนะแกนโลกหยุดหมุนเราโอ้ก็ตื่นเต้นกันหน้าดูบางคนก็เตือนผมบางทีก็คุยกันนะบอกว่าแหมที่บรรดานักวิชาการบรรดาโต๊ะครูก็พูดเตือนเรื่องวันเตียมาเนี่ยไม่ฟังแล้วแหมพอข่าวออกว่าแกนโลกหยุดหมุนปุ๊บโอ้โหอิมานขึ้นทันทีเลยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยแหมแล้วพอวิจัยออกมารายละเอียดออกมาเขาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันหยุดมันจะหยุดอีกประมาณกี่ปีครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยไปยุ่งกับเรื่องเหล่านี้เยอะไปใช่ไหมผมก็บอกแหมไอ้อีหม่านมันจะขึ้นน่ะพอแบบนี้อีหม่านขึ้นแต่ที่เขาพูดเปล่าสอนศาสนาเปล่าอีหม่านมันไม่ขึ้นเออก็แปลกดีเหมือนกันนะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจนะครับมันจะหยุดหมุนให้มันหยุดหมุนด้วยถามว่าตั้งคำถามว่าเราเนี่ยพร้อมหรือยังถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันกิยามะห์เหมือนกับที่ชายคนเนี้ยเขาถามนบีอ่ะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีก็ถามว่าพร้อมหรือยังล่ะเตรียมอะไรไว้บ้างล่ะอย่างนั้นดีกว่าเพราะนั้นเราเตรียมอะไรไว้บ้างในการที่จะไปเจอกับวันกิยามะห์หรือในการที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปอ่ะนั่นคือคำถามตั้งกับตัวเองไปว่าฉันน่ะพร้อมหรือยังจะไม่ต้องไปยุ่งกับให้มันหยุดมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเอาเท่านี้แหละว่าถ้าเสียชีวิตในวัน2วันเนี้ยมีอะไรที่เป็นเสบียงพอหรือยังหรือวันกิยามะห์เกิดขึ้นในวัน2วันนี้มีอะไรที่มันเป็นเสบียงพอหรือยังอย่างนั้นดีกว่าและเสบียงก็ไม่ได้ยากอะไรนะเสบียงหลักๆของเราละหมาดให้ครบก่อนเพราะถ้าละหมาดครบเดี๋ยวอย่างอื่นมันตามมาไงโดยอัตโนมัติเลยนะเพราะละหมาดนี่คือหัวหน้าทีมเขาอย่างอื่นมันจะตามมาโดยอัตโนมัติพอละหมาดครบอีหม่านเพิ่มตอนนี้รู้หน้าที่แล้วต้องทำอะไรแต่ถ้าอีหม่านละหมาดไม่ครบมันก็จะทำให้ไอ้อย่างอื่นที่ตามมาบกพร่องไปด้วยนั่นเองอ่ะ
อันนั้นกิยามะจะเกิดเมื่อไหร่ลายะละมูฮาอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ถือว่าเป็นอิลมุนกอยบนะไม่มีใครรู้ว่าวันกิยามะจะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ว่าฝนจะตกที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเด็กในท้องเนี่ยจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้ว่าจะตายที่ไหนใช่ไหมไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครรู้ภาษาอาหรับเขาเรียกมาฟาตีฮุนเกบหมายถึงว่ากุญแจแห่งความเน้นรับที่นบีพูดเอาไว้ก็ไม่เป็นไรฮะเราเนี่ยไม่รู้แต่มันมาแน่ๆเพราะฉะนั้นเราเตรียมความพร้อมของเราดีกว่านะครับอ่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ก็คือรอญูรุนซากาลลอฮ์คอลิยันฟาฟาดัตไอนาฮูกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่อยู่กับการระลึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆเราจะเห็นว่างานไม่ได้ยากใช่ไหมรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมีหลายรูปแบบที่เราทำได้นมาดเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์อ่านกุรอานเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์พูดง่ายๆว่าฟังศาสนาก็เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะฟังแล้วอีหม่านเกิดอีหม่านเพิ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าเราจะกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับประโยคที่นบีสอนเอาไว้อันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะมันจะได้หลายอย่างมันจะได้ผลบุญได้ทำตามสุนนะนบีด้วยซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมอันนี้เป็นสองประโยคที่ท่านนบีบอกว่ามันเป็นกะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอะลัลลิซานมันเป็นสองคำที่เบาบนลิ้นสะกีลาตานีฟินมีซานแต่มันมีน้ำหนักมากบนตาช่างคำง่ายๆเห็นไหมคำง่ายๆที่เราพ่อนบีบอกแล้วว่ากล่าวง่ายพูดง่ายแต่มันหนักอึ้งบนตาช่างของอัลลอฮ์ฮาบีบัตานีอิรรอห์มานเพราะอัลลอฮ์รักสองคำนี้มากที่สุดซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมท่องไปเรื่อยๆแล้วก็คือเอาให้เยอะเข้าไว้อะจะกี่ร้อยกี่พันก็แล้วแต่เราสะดวกแล้วครับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมอันนี้แบบนึงหรือซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอันนี้ก็ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะมันคือสิ่งที่ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ที่ปราศจากชิริกทั้งหลายทางที่เราพูดถึงชิริกไปใช่ไหมยืนยันถึงการบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่มีภาคีใดๆทั้งสิ้นมันนั้นไอการยืนยันของเราอย่างเงี้ยการกล่าวแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันทำให้ใจเราสงบด้วยในอัลกุรอานอัลลอฮ์ถึงบอกไงครับว่าอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบมีใช่หรือว่าการระลึกถึงอัลเลาะห์นั้นทำให้ใจสงบวันนี้ถามว่าที่เราฟุ้งซ่านเรารู้สึกกังวลกังวายใจซึ่งมันคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วแต่ทั้งหมดเราจะเห็นว่าปัจจัยที่หรือสาเหตุที่ทำให้เกิดแบบเนี้ยเพราะมันคือปัญหาของดุนยาใช่มั้ยที่เราวุ่นวายใจไม่สบายใจแต่ถ้าเราอยู่กับอัลเลาะห์เราจะรู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นเพราะเรามีที่พึ่งแล้วเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นวิธีคิดและก็วิธีปฏิบัติของคนที่เป็นมุสลิมเพราะนั้นมุสลิมสบายใจได้เราไม่เป็นโรคอะไรนะที่เขาเป็นกันนะเขาคิดเป็นกันอะไรนะโรคซึมเศร้าใช่ไหมโรคซึมเศร้าเนี่ยฟันธงได้ไอ้พวกโรคซึมเศร้าคือถ้าเป็นมุสลิมนะถ้าเป็นมุสลิมโรคซึมเศร้าไปดูได้ละหมาดไม่ครบฟันธงได้เลยถ้าละหมาดครบมันต้องไม่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรอ่ะก็อยู่กับอัลลอฮ์มันมีเวลาซึมเศร้าอีกเลยอยู่กับอัลลอฮ์ห้าเวลาละหมาดห้าเวลาอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ไม่มีเวลาเศร้าอีกเลยไม่มีเวลาซึมอีกเลยแต่ถ้าโรคซึมเศร้าแปลว่าพวกนี้ไม่ละหมาดหรือละหมาดไม่ครบละหมาดไม่ครบเพราะละหมาดไม่ครบเนี่ยมันเหมือนกับเขาไม่มีที่พึ่งไงเขาก็คิดไปสัพเพเหระของเขาคิดว่าเขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็ฟุ้งซ่านจนกระทั่งต้องอะไรต้องกินยาต้องนั้นนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเห็นไหมอันนี้คือคนที่อีหม่านอ่อนแต่ถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นไอ้ที่มันเป็นก็เพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์จริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้อยู่กับเราแล้วปัญหาไม่เกิดเลยไม่ถูกทดสอบอะไรเลยร่างกายแข็งแรงตลอดไม่ต้องไปเยี่ยมหมอเลยไม่ต้องเอาตังค์ไปให้หมอใช้เลยไม่ใช่มันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามองว่ามันคือบททดสอบที่อัลลอฮ์วัดอีหม่านเราแล้วเราต้องไปผ่านไปให้ได้เราก็จะไม่ไปอะไรหูแบบไปซึมเศร้าอยู่กับมันจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่แต่เราก็เข้มแข็งขึ้นเพราะเรารู้ว่ามันคือบททดสอบที่ไม่ใช่เฉพาะเรานะที่มันเกิดขึ้นคนทุกคนเขาก็เจออาจจะเจอหนักกว่าเราด้วยซ้ำเขาถึงบอกว่าเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยบางทีเราก็ต้องหาตัวช่วยหาที่พึ่งลองไปปรึกษาไอ้คนที่เขาเกิดปัญหาแล้วเขาแก้ไขยังไงอย่าไปปรึกษาไอ้คนที่สมมติว่าอย่างเช่นมีปัญหาครอบครัวเห็นไหมเวลามีปัญหาครอบครัวไปปรึกษาไอ้คนที่เขามีปัญหาครอบครัวแล้วเขาผ่านปัญหาไปได้
ไปปรึกษาคนแบบนี้อย่าไปปรึกษาไอ้คนที่ก็มีปัญหาเหมือนกับเราแล้วปรากฏว่าบ้านแตกสลายขาดอย่างเงี้ยเราก็ไปปรึกษาคนเหล่านี้แล้วถามว่าจะได้อะไรกลับมาเออมันก็จะได้ตัวอย่างแบบนี้กลับมาถ้างั้นกลับมาเดี๋ยวกูจะไม่เลิกกับผัวละมันก็จะเป็นแบบนั้นไปไงเพราะนั้นปรึกษาเขาปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตแล้วเขามีวิธีคิดแบบอิสลามไม่เอาแบบเอออะไรกูก็จะเลิกเอออะไรกูก็จะเลิกแหมมันอาจจะง่ายอะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือภาพที่ไม่ดีซึ่งอิสลามไม่ได้ต้องการแบบนั้นไปใช่ไปแล้วกลับไม่ได้กับบ้านใครบ้านมันแล้วแหละนะพอไปแล้วไม่สนใจไม่กลับแล้วละฮะน้อยที่จะกลับอะอาจจะมีอยู่บ้างอะที่ว่าเลิกกันไปแล้วแล้วก็วนกลับมาเจอกันใหม่เนี่ยแต่น้อยมากน้อยมากนะถ้ากลับต้องกลับมาคณะมาถ้ากลับมาอีกก็เรียกมาฮัทให้คุ้มเลยนะเรียกได้อีกนะเรียกได้อีกนะพอกลับมาใหม่ตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเริ่มใหม่รับหนึ่งใหม่หมดเลยนะถือว่าเป็นของใหม่แล้วเราลึกถึงอัลลอฮ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเวลาหรือว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะมีจิตใจที่สงบใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ควรจะเป็นช่วงที่มืดหน่อยอาจจะดีนะก็คือละหมาดตะฮัจญุดของเรานั่นแหละเวลานั้นดีที่สุดเลยครับเป็นเวลาที่ยิ่งก่อนเข้าเวลาฟัจญ์ช่วงที่3ของกลางคืนหะดีษนบีที่บอกว่าอัลลอฮ์จะลงมาในชั้นฟากฟ้าเพื่อมาฟังมารอว่าใครขอดุอาฉันจะให้ใครขออภัยโทษฉันจะให้เพราะฉะนั้นช่วงนั้นแหละช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจะหมดเวลาไม่หมดเวลาช่วงนั้นช่วงที่3ของกลางคืนถ้าระหว่างกลางคืนเป็น3ช่วงอะนะก็ช่วงก่อนเวลาฟัจญ์ซึ่งช่วงนี้ฟัจญ์ล่าหน่อยตีห้าครึ่งโอ้ถ้างั้นตะฮัจญุดเรายังได้อยู่ใครที่ยังได้ตีห้าก็ยังทันนะแล้วก็นาวัตตะฮัจญุดเสร็จก็นั่งอ่านกุรอานสักพักนึงก็เข้าเวลาละหมาดฟัจญ์ต่อไม่ใช่นอนนะถ้านอนตอนนี้เราอุ่นซุปแหละ ถ้าหลับไปก่อนนะมาตื่นได้ทีกันนู่นแหละ7-8โมงอ่ะอุ่นซุปได้เลยนะเพราะนั้นเราลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะการเราลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยใจสงบและสถานะสูงด้วยนะเพราะเราใกล้ชิดกับผู้สร้างไงเราใกล้ชิดกับผู้สร้างผูกพันกับผู้สร้างอัลลอฮ์ก็ยกระดับให้ในฮะดิษนบีบอกว่าอัลลอฮ์อุนับบิลกุมบิใครในอามาลิกุมวะอัสกาฮาอินดามาลิกิกุมเอาไหมฉันจะบอกพวกท่านถึงการงานที่ดีที่สุดแล้วเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจมากที่สุดว่าอัลฟาอิฮาฟีดารยาที่กลุ่มและเป็นการยกระดับนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาว่าให้รุ่นและกลุ่มมินอินฟากิดะฮับวันวะรอดีกว่าการบริจาคเงินทองซะอีกดีกว่าการบริจาคเงินทองซะอีกว่าให้รุ่นและกลุ่มมินอันตัลเกาอาดูว่ากลุ่มฟัตตัตริบูอานาก็กลุ่มวายัตริบูอานาก็กลุ่มหมายความว่าดีกว่าการที่ท่านไปเจอกับศัตรูออกรบกับศัตรูแล้วก็มีการรบราฆ่าฟันกันในหนทางของเราที่เรียกว่ายีฮาดเนี่ยเพราะถ้ายีฮาดเนี่ยตายเข้าสวรรค์เลยใช่ไหมล่ะดีกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ซะอีกนั่นหมายความไอ้ที่กล่าวมาเนี่ยดีไหมดีไม่ใช่ไม่ดีแต่สิ่งที่จะทำต่อไปเนี่ยดีกว่านั่นก็คือกอลูบะลายารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ถามว่ามันคืออะไรประมาณนี้นะครับก็ละซิกรุลลอฮ์นี่แหละดิเกตล้ำลึกถึงอัลลอฮ์นี่แหละดีกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ซะอีกเพราะมันเป็นการสร้างความผูกพันสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอย่างที่บอกประโยคไหนก็ได้ที่เราคุ้นเคยขอบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าจะให้ดีก็ช่วงฟัจญ์ช่วงฟัจญ์อันนี้สำหรับซิกรุลลอฮ์ช่วงฟัจญ์หลังละหมาดฟัจญ์แล้วก็มันยังเหลือเวลาก่อนจะดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยช่วงนี้นั่งขอดุอาไปอ่านกุรอานไปได้ทั้งหมดแล้วครับโดยเฉพาะกุรอานช่วงนี้เหมาะสุดเพราะอินนะกุรอานนั้นฟัจริกานะมัชฮูดาแท้จริงการอ่านอัลกุรอานในเวลาฟัจญ์นั้นมันจะเป็นสักขีพยานและมันเป็นช่วงเวลาที่สงบอะนะครับปลอดโปร่งด้วยอะไรด้วยยิ่งถ้าหากว่าเราเป็นแม่บ้านแล้วก็ไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเราก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรส่วนคนที่เขาจะต้องไปทำงานออฟฟิศไปเป็นพนักงานอันนั้นก็ว่ากันไปก็จัดสรรเวลากันแต่เราไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองโดยเฉพาะการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนผลบุญเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราได้มีตัวช่วยมากขึ้นถามว่าคนในเวลาขัดสนเดือดร้อนเราอยากให้คนอื่นเข้ามาช่วยแต่ว่าง่ายที่สุดเลยที่นบีสอนกับเราก็คือว่าอัลลอฮ์นั่นแหละคือที่พึ่งของเราอยากได้อะไรอยากปรารถนาสิ่งใดก็ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นมันต้องแลกกันถ้าเราระลึกถึงอัลลอฮ์เป็นประจำอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราในยามที่เรานั้นขัดสนนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มที่5 5 6 7อีก3กลุ่มนะกลุ่มที่5ครับรอญุลกอลบูฮูมุอัลลากุนบินมาซายิดคนที่หัวใจผูกพันกับมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็หมายถึงว่าคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการ
ไปนมาดมัสยิดเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดเพราะมัสยิดคือศูนย์รวมนะสมัยนบีเนี่ยเขาใช้มัสยิดนบีอ่ะเพราะนบีไปมะดีนะห์นบีสร้างมัสยิดก่อนเลยนะนบีไปพักที่บ้านของท่านอบูอัยยูบอันซอรีประวัติศาสตร์นิดนึงเราน่าจะเคยได้ยินแล้วแหละวันที่นบีเข้ามะดีนะห์แล้วก็ผู้คนก็อยากจะได้นบีเนี่ยไปเป็นแขกก็จับไอ้อะไรเชือกอูดนบีอ่ะนบีบอกว่าคอลิซาบีละฮาฟะอินนาฮามะมูรอตุนปล่อยมันไปตามทางของมันเพราะว่ามันถูกสั่งใช้มาแล้วนั่นหมายความว่าไม่ต้องไปดึงมันเดี๋ยวมันหยุดตรงไหนก็แค่ตรงนั้นแหละแล้วปรากฏว่าอูดก็ไปหยุดหน้าบ้านของอบูอัยยูบอันซอรีแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นที่โล่งเป็นที่โล่งเขาเรียกเป็นที่ตากอินทผลัมของเด็กกำพร้าสองคนคือซะฮรุนกับซูไฮรุนนบีก็เรียกสายเด็กสองคนนี้มาขอซื้อแต่เขาบอกว่าไม่เอาฉันจะให้นบีบอกไม่ได้ต้องซื้อแล้วนบีก็จ่ายตังค์แล้วก็ตรงนี้นบีก็สร้างเป็นมัสยิดแล้วก็ขยับขยายจนเป็นมัสยิดนบวีในปัจจุบันนี้แหละนะอันนี้คือสถานที่เพราะฉะนั้นนบีไปนบีสร้างอะไรก่อนเลยมัสยิดเพื่อให้มันเป็นศูนย์รวมจะได้มีการเรียนรู้ศาสนาที่นี่จะได้มีการทำอิบาดะห์ที่นี่แล้วก็จะได้มีการบริหารจัดการอะไรต่างๆที่นี่เพราะนั้นมัสยิดจึงถือว่าเป็นศูนย์รวมอย่าให้มันเป็นที่อะไรนะที่รกร้างอ่ะนะหลายๆที่ก็รังสรรค์นะนะบางเวลาเงียบๆนะโตเซียก็ไม่อยู่เดินๆก็มีเด็กวิ่งเล่นอยู่นะก็มีละอัลฮัมดุลิลลาห์คือมันถ้ามัสยิดมันต้องมีชุมชนมีมัสยิดไม่มีชุมชนอยู่กันยังไงใช่ไหมเพราะนั้นชุมชนกับมัสยิดมันต้องมาพร้อมๆกันนั่นแหละมีชุมชนไม่มีมัสยิดอันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันมีมัสยิดไม่มีชุมชนเดี๋ยวมัสยิดหายอ่ะหายหมดเลยเห็นไหมมัสยิดหายหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะขโมยมันก็มาเลยสิเพราะนั้นมันต้องอยู่คู่กันเวลามันก็ต้องช่วยสนับสนุนกันมีมัสยิดเราก็ต้องช่วยกันบริหารจัดการไม่ใช่เป็นหน้าที่ของอิหม่ามเขาอย่างเดียวนะแล้วก็อย่าไปให้เป็นหน้าที่ของโตเซ่เขาอย่างเดียวแปลว่าทุกคนมีส่วนร่วมได้นะครับก็ช่วยกันดูแลมัสยิดหัวใจผูกพันกับมัสยิดนั่นหมายความว่าเราสนใจกับกิจกรรมของมัสยิดสนใจกับการนมาดร่วมกันในมัสยิดผลบุญของการนมาดแน่นอนผลบุญมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้คือคนที่หัวใจผูกพันกับมัสยิดของลอสซุบฮานะฮูวะตาลาอากลุ่มต่อมาก็คือคนที่บริจาคแบบลับๆแปลเป็นไทยบริจาคแบบลับๆก็คือบริจาคโดยที่ให้ด้วยมือขวาและมือซ้ายไม่เห็นอันนี้ก็คือสนับสนุนในของการบริจาคที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการบริจาคเนี่ยมีหลายแบบบริจาคที่ดีที่สุดเลยก็คือบริจาคก็เรียกอัสซอดอกออันคอฟีอะบริจาคแบบลับๆโดยการให้ที่เราไม่ได้เปิดเผยตัวผู้ให้ซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญเหมือนกันเพราะสมมุติว่าถ้าเราช่วยเหลือใครสักคนนึงเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเค้าก็จะมีศักดิ์ศรีของเค้าหรือง่ายๆคือเค้าก็มีความอายของเค้าอะนะเค้าเดือดร้อนเค้าขัดสนเค้าต้องการความช่วยเหลือแต่การที่เค้าจะไปบอกใครเนี่ยบางทีเค้าก็พูดไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเราอยากจะช่วยเหลือเขาบางทีเราก็ผ่านไปทางอื่นก็ได้ฝากไปบอกเอาไปให้แล้วไม่ต้องบอกว่าใครให้เพราะอย่าลืมว่าเราได้บุญไหมล่ะเราได้บุญแล้วเนื่องจากผลบุญไม่ได้เกิดขึ้นจากคนคนนั้นนะผลบุญเกิดขึ้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าไอ้สิ่งที่เราให้เราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เพราะนั้นให้แบบนี้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปล้มเลิกบุญคุณทีหลังอัลกุรอานเตือนสติพวกเรานะครับว่าอย่าได้ให้สุดท้ายแล้วตามมาด้วยการทำลายก็หมายถึงล้มเลิกบุญคุณเท่ากับว่าเราไปลบล้างไอ้สิ่งที่มันจะเป็นความดีของเราทั้งหมดเลยด้วยคำพูดที่มันไปถากถางเขาหรือไปยกตนข่มท่านก็แล้วแต่เพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่เราให้เราไม่ได้หวังจากเขาไงเราหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนั่นดีที่สุดรักษาอีหม่านของเราด้วยรักษาความรู้สึกของผู้ที่เราให้การช่วยเหลือเขาด้วยนะครับประการต่อมาคือการให้แบบไหนล่ะการให้ในขณะที่ฟีฮาละติเซฮะให้ในขณะที่เรายังสุขภาพแข็งแรงอยู่ในฮะดีษนบีบอกว่าให้ที่ดีที่สุดคือให้ในขณะที่ท่านเนี่ยยังสุขภาพดีและตรณีอยู่ถามว่าการให้แน่นอนมันคือการเอาเงินออกจากกระเป๋าเรามันก็พ่องไปใช่ไหมคนก็เกิดความรู้สึกว่าหูมันหายไปจากกระเป๋าอ่ะมันก็ท้าทายความรู้สึกแต่ถ้าเราให้ไปได้แบบนี้นบีบอกนั่นให้ดีที่สุดเพราะเราอยากได้เรายังตรณีแต่เรารู้ไอ้การให้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาและมันจะไปเป็นผลบุญของเราแล้วเวลาอัลลอฮ์ตอบแทนกลับมาอัลลอฮ์ให้ริสกีกลับมาไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องกลับมาเป็นเงินเสมอไปกลับมาในรูปของสุขภาพร่างกายได้ไหมได้เราอาจจะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยจากเดิมที่อัลลอฮ์อาจจะกำหนดว่าเดี๋ยวเราต้องประสบกับโรคร้ายแต่การที่เราบริจาคปรากฏว่ามันไปช่วยเหลือเราด้านนี้ได้เพราะเราก็ไม่รู้ไงเพราะริสกีที่อัลลอฮ์ตอบแทนกลับมาไม่ได้หมายความว่าหมายเขาเราเรียนรู้มาไงให้หนึ่งเนี่ยโอกาสเพิ่มเป็น10ถึง700เท่าวันนี้ให้ไปร้อยหนึ่งมันต้องคูณ700สิแล้วทำไมมันไม่กลับมา700ล่ะไอ้มันทำไมมันไม่กลับมาตามที่เราคูณล่ะแต่มันกลับมาในสภาพไหนในสภาพที่เราไม่ต้องไปเยี่ยมหมอไงไม่ต้องเอาตังค์ไปให้หมอใช้
ห็นไหมแบบนี้ก็ได้หรือกลับมาด้วยการที่ว่าอัลลอฮ์ตอบแทนให้ด้วยการให้ลูกเป็นลูกที่เชื่อฟังใช่ไหมกลับมาด้วยการที่เราไม่ต้องไปประสบอุบัติเหตุได้ไหมก็ได้เพราะนั้นริสกีไม่ได้แปลว่าให้เป็นเงินแล้วไม่ต้องกลับมาเป็นเงินไม่ใช่นะการตอบแทนที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้มาในหลากหลายรูปแบบแต่ที่แน่ๆให้เรามั่นใจว่าถ้าเราให้ด้วยความจริงใจอัลลอฮ์ตอบแทนเราแน่นอนนะครับประการต่อมาคือว่าให้ในขณะให้หลังจากที่เราทำหน้าที่ในส่วนที่เป็นฟัรดูแล้วนั่นหมายความว่าซอดากอนั่นแหละเพราะซอดากอเนี่ยถ้าซะกาตเขาก็เรียกซอดากอนะซะกาตเป็นซอดากอภาคบังคับไม่ทำไม่ได้แต่ไอซอดากอภาคสมัครใจก็คือหลังจากที่ซะกาตแล้วก็จ่ายตามรอบปีของเราเพราะอันนั้นครบรอบปีถึงค่อยจ่ายไม่ครบปียังไม่ต้องจ่ายนะยังไม่ต้องจ่ายมันจะได้ไม่งงแต่ถ้าจะจ่ายมันก็มีวิธีการมาจัดสรรเป็นงวดเป็นอะไรก็แล้วแต่นั้นแต่เดี๋ยวมันจะงงไงแต่บางคนเขาก็ใช้วิธีการว่ารอมฎอนทีจ่ายทีจำง่ายๆเพราะรอมฎอนมันมาทุกปีนะรอมฎอนทีจ่ายทีก็จำง่ายๆก็จบไปแต่ว่าในรอบปีที่เรายังจะทำได้อีกคือซอดาเกาะอันนี้ตามสบายเลยตามความสมัครใจตามแต่โอกาสของแต่ละท่านที่จะมีได้ทั้งหมดเพราะนั้นซอดาเกาะเขาเรียกให้หลังจากที่เราทำหน้าที่ของการบริจาคไอ้ทำในสิ่งที่เป็นซะกาตไปเรียบร้อยแล้วหรือให้ในขณะที่เรายังต้องการอยู่เหมือนกันเช่นเรายังขัดสนอยู่แต่เรายังพอจะมีกำลังทรัพย์แบ่งปันได้บ้างอย่างที่ยกตัวอย่างไงก็ว่าคนหนึ่งคนที่เขาบริจาคเขามีอยู่สองเหรียญไงที่ฮะดิษนบีบอกว่าคนที่บริจาคหนึ่งเหรียญจากการที่เขามีแค่สองเหรียญคือคนละครึ่งของเขากับไอคนที่บริจาคหนึ่งแสนจากการที่เขามีเป็นสิบล้านน่ะคนบริจาคแบบหนึ่งเหรียญเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าอีกเพราะอะไรเพราะเขามีสองนั่นคือ50ของเขาเลยนะ 50% ของเขาครึ่งหนึ่งของเขาแต่เขารู้ว่าเอาละแบ่งปันกันแกก็เดือดร้อนแบ่งให้ฉันก็เดือดร้อนเอาไว้ใช้นี่เขาเรียกให้ในขณะที่ตัวเองก็ยังขัดสนอยู่นะแต่ว่าเขาศาสนาก็สนับสนุนนะซอดาเกาะเนี่ยมันเดียบังคับไงแค่ไหนก็ได้นะครับแล้วให้แล้วก็ไล่เรียงมาก็คือให้คนใกล้ชิดเราก่อนพอเรารู้จักใครญาติพี่น้องเราคนที่เรารู้จักก็ให้แล้วก็ถ้ามีความสามารถก็ให้กับคนที่ห่างไกลออกไปอันนี้คือการให้ที่ดีที่สุดและให้อีกอย่างนึงที่อยากจะเน้นย้ำไว้เพื่อให้เป็นเสบียงของพวกเราเองก็คือซอดาเกาะญาริยะซอดาเกาะญาริยะก็คือให้แบบญาริยะคืออะไรญาริยะเนี่ยแปลว่าซอดาเกาะที่มันไหลตลอดเวลาเขาเปรียบเทียบเป็นน้ำไอ้คำว่าญาริยะมันใช่กับน้ำไหลอ่ะคือซอดาเกาะที่มันไหลตลอดเวลาแปลว่าผลของการให้ของเรามันยังส่งผลตลอดเวลาแม้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามในหะดีษนบีถึงได้บอกไงว่า3อย่างที่ยังมีผลติดตามเราอยู่เสมอคือซอดาเกาะตินญาริยะตินซอดาเกาะที่เราให้ไว้ในหนทางของอัลเลาะห์สร้างถนนหนทางสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลต่อเนื่องให้กับคนรุ่นต่อๆไปเค้าเนี่ยเราก็ได้ผลบุญตรงนี้ด้วยอันนี้ดีที่สุดนะครับอ่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วครับกลุ่มสุดท้ายเมื่อกี้กลุ่มที่6แล้วใช่มั้ยกลุ่มสุดท้ายรอยูรุนดาอัตฮูอิมรออาตุนดาตะมันซิบินกลุ่มสุดท้ายนี่ท้าทายนิดนึงนะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่คนที่เมื่อมีผู้หญิงที่รูปสวยงามว่าไปนะแล้วก็มาเชิญชวนให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องแต่เขาไม่กล้าเพราะเขาบอกว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์อันนี้เป็นความท้าทายถ้าไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแล้วไม่ได้อีหม่านแข็งจริงเสร็จแน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะใช้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเครื่องมือมีในจาวานุนกะลิมนบีบอกว่าอันนิซาอุฮิบาลาตุชัยฏอนแปลว่าผู้หญิงเนี่ยคือเครื่องมือในการที่ชัยฏอนจะเอามาใช้เพื่อทำให้คนเสียอีหม่านซึ่งเราก็จะเห็นตั้งแต่อดีตเลยตั้งแต่นู้นเลยสมัยนบีอาดัมลูกนบีอาดัม2คนที่เขาฆ่ากันใช่มั้ยกอบีนกับฮาบีนเคยได้ยินใช่มั้ยกอบีนฆ่าฮาบีนสาเหตุเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะคู่ของฉันสวยอ่ะเพราะตอนนั้นไม่มีใครตอนนั้นที่เกิดมาเนี่ยลูกนบีอาดัมให้เกิดมาเป็นแฝดก็ผู้ชายคนผู้หญิงคนมันยังไม่มีใครเวลาแต่งงานฮุกกลมของอัลเลาะห์ก็คือให้สลับคู่มันจะได้ห่างกันหน่อยนะผู้หญิงคู่แรกกับผู้ชายคู่2ผู้ชายคู่แรกกับผู้หญิงคู่2ก็จะทําพิธีสลับแต่ปรากฏว่าไอ้คู่แรกเนี่ยเค้าไม่ยอมเนี่ยเค้าบอกคู่ของเค้าสวยอ่ะเค้าไม่เอาเค้าจะสุดท้ายแล้วใช้ให้ทำกุรบานแล้วอัลเลาะห์รับกุรบานของน้องพอรับกุรบานของน้องก็เลยบอกว่าฉันจะฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนและอักตุลันนะกะฉันจะฆ่าเจ้าอย่างแน่นอน
ส่วนคนน้องก็ธรรมะธรรมโมหน่อยและอินบาสัตตายะดะกะลิตักตุลานีมาอะนาบิบาสิติยะดะยะลิอักตุละท่านยื่นมายื่นมือมาเพื่อฆ่าฉันฉันจะไม่ยื่นมือไปเพื่อฆ่าท่านอินนีอะคอฟุลลอเพราะฉันกลัวอัลเลาะห์สุดท้ายก็ถูกฆ่านะก็ถูกฆ่าแล้วก็เป็นที่มาของการฆ่าแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์หรือเป็นผลเสียตามมาก็คือว่าทุกครั้งที่มีการฆ่าบาปของคนฆ่ากลับไปหาเขาด้วยเพราะเขาคือตัวอย่างของการฆ่าครั้งแรกแต่ว่ากลับมาที่สาเหตุก็จะพบว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นก็สาเหตุนี้แหละสาเหตุจากผู้หญิงนี่แหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหทั้งนั้นเราเป็นผู้หญิงก็ทำไงไม่ใช่นะคือชัยฏอนเนี่ยมันเอามาเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเราเป็นมุมีนะเราเป็นมุสลิมะเราสบายใจได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะเป็นมุมีนะเป็นมุสลิมะมันเป็นบททดสอบเฉยๆว่าถ้าหากว่าใครไม่ได้มีอีหม่านที่เข้มแข็งแล้วไม่ได้เอาหุกกลมของอัลลอฮ์มาใช้ปัญหามันจะเกิดเอาง่ายๆหนึ่งในสัญญาณวันเตียมะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วและกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกกัสรอตุซีนาซีนาที่ดาดดื่นซีนาที่แพร่หลายใช่ไหมใช่ไหมปัจจุบันนี้มีอันนี้ไหมมีเยอะแยะแล้วเราก็ไม่โลกสวยนะไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในสังคมมุสลิมมีไหมล่ะก็เยอะไม่งั้นมันจะมีปัญหาไอ้ท้องก่อนแต่งเลยแล้วเสร็จแล้วก็มาถามตัวครูเอายังไงแต่งได้ไหมเนี่ยมันท้องแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมเขามองเป็นเรื่องปกติไงเขาถึงมีการแจกถุงยางอนามัยในโรงเรียนนั่นเขาไม่ได้สนใจไงว่ามันจะถูกมันจะผิดไม่แต่มุสลิมบอกไม่ใช่อย่าลืมนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกระดับของเราคือมนุษย์ให้สูงส่งกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายโดยการให้มีอักลุนสติปัญญาเพื่อจะได้เอามาแยกแยะไม่ได้ฝืนอิสลามไม่ได้ฝืนกับธรรมชาติที่อัลลอฮฺวางเอาไว้นะศาสนาเราเป็นศาสนาเดียวด้วยซ้ำส่งเสริมในเรื่องของการแต่งงานถึงวันเวลาอยากมีคู่ครองอยากอะไรนะอยากโดนบ่นไปแต่งงานเลยไปแต่งงานไม่ว่ากันใช่ไหมเพราะศาสนาส่งเสริมนบีบอกว่าไงมานิสตะตออามินกุมุนบาอัตฟันยะตะซาวัดใครก็ตามที่มีขีดความสามารถให้แต่งงานก็แต่งงานเลยไม่มีปัญหาให้แต่งงานเพียงแต่ว่าให้มันเป็นไปตามคันลองที่ถูกต้องศาสนาส่งเสริมนะและนบีบอกส่งเสริมเพราะอะไรเพราะนบีบอกฟาอินนีมุกาซิรุนวิกุมยอมันเตียมะฉันจะเอาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปอวดในวันกิยามะเพราะแต่งงานแล้วให้มีลูกเยอะๆด้วยนะไม่ใช่แต่งงานแล้วก็จะคุมกำเนิดชั่วละอ้าวแล้วจะแต่งทำไมล่ะเพราะนั้นอิสลามส่งเสริมการแต่งงานเพื่อให้มีลูกมีหลานเยอะๆแล้วนบีบอกฉันจะได้เอาพวกท่านจะไปอวดในวันกิยามะห์นี่คือประชาชาติฉันแต่ถามว่าไอ้ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่แต่งงานมันจะทำซินาแล้วยังไงต่อแล้วมันมีทางใต้เราใช่ไหมมีจังหวัดไหนที่เขาบอกว่าถ้าไม่ได้แต่งงานกันเขาไม่ให้พักอ่ะข่าวก็ออกมาตีกันซะโอ้โหบอกไอ้นี่อะไรนี่มันยุคไหนแล้วมันยุคไหนแล้วเนี่ยคนหลายคนเขาอยู่ด้วยกันก่อนแต่งอันนั้นไม่ใช่มุสลิมเราจะบอกว่าอันนั้นไม่ใช่คนกระแรงไปใช่ไหมล่ะอันนั้นไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันต้องแต่งงานกันก่อนเพราะอะไรเพราะการที่เราจะพูดง่ายๆว่าจะมีอะไรกันเนี่ยมันจะต้องมีแบบคนที่มีอารยธรรมใช่ไหมมีแบบคนที่เขามีสติปัญญาที่ปกติทุกอย่างเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ให้เกียรติมนุษย์นะแต่มนุษย์กลับไปด้อยค่าตัวเองแล้วไปมองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ต่างกับสัตว์เลยเพราะอะไรอ่ะก็ดูสิงสาราสัตว์มีกินใช่ไหมกินขับถ่ายพักผ่อนสืบพันธุ์อันนี้สัตว์แต่นี่คนเนี่ยที่มันอะไรนะไม่เอาหุกกลมของอัลเลาะห์มาใช้ไม่เอาสติปัญญามาเป็นตัวกำกับมันจะไม่ต่างกันแต่เราไม่ใช่ไงเราต้องสูงส่งกว่าเราต้องดีกว่าเพราะนั้นมุสลิมต้องมีแนวปฏิบัติที่มันสมบูรณ์จริงๆโดยเฉพาะเรื่องนี้นบีจึงได้เตือนเอาไว้แล้วนบีก็บอกว่าฟิตนะห์หรืออันตรายที่ฉันกลัวมากที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นกับประชาชาติของฉันก็คือว่าเรื่องของผู้หญิงนี่แหละซึ่งเราก็ต้องเอาละก็กลับมาย้อนดูในความเป็นจริงของเราก็คือว่าเราต้องอยู่กับหลักการของอัลเลาะห์เราต้องเรียนศาสนาเราต้องให้ลูกให้หลานเราเรียนศาสนาแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาถึงวัยที่ต้องแต่งงานให้เขาแต่งงานให้เขามีชีวิตครอบครัวให้เขาไปในคันลองที่ถูกต้องเพราะนบีบอกใครก็ตามที่มีลูกสาวจะนบีบอกไว้2คนหลังจากนั้น1จะ1คน2คน3คนก็แล้วแต่เลี้ยงดูเขาให้ดีให้อิสลามกับเขาพอถึงวันเวลาแต่งงานกับคนดีให้กับเขาพ่อแม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ปัญหาได้บอกโอ้โหต้องระวังผู้หญิงไม่ใช่ฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกวางเอาไว้ในระบบของมัน
ถ้าเราไม่ไปฝืนกับระบบปัญหาก็ไม่เกิดเพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้คือภาพรวมนะครับของคน7จําพวกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าใครก็ตามที่มีลักษณะดังกล่าวอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายนี้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าขอให้เราเป็นใครก็ได้ในกลุ่มนี้ที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฝากกับทุกท่านไว้แค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะนิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์